ลงเหลือ1 2 3เดี๋ยวขอนะเปลี่ยนไมค์แป๊บนึงนะโยมนะตัวที่นะธรรมาสด้านนี้แล้วขอปิดเบสลงอีกสักหน่อยจะเสียงทุ่มไปนิดเลือด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ครับลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าวาดพระศรีสำราญเจ้าคณะตำบลท่าไม้2 3 4ได้ความเมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับเลือด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบเลือด 1 2เบาเบสนิดนึงนะยุ้งจ้ะเลือด 1 2 3เร่งมอนิเตอร์ขึ้นอีกนิดเลือด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบเลือด 1 2 3 4โอเคนะฮะจ้ะจะเดินพรครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านน้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยและรับศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสักกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงสุงระกันนทายะติสรณีนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระกันนทายะติสรณีนะสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรณะสุขติยันติสาธุสีเรณะโภคสัมปทาสาธุสีเรณะนิพุติยันติสาธุตัดสมาสีรังวิโสทะหิอามะพันเตพระมหาจรุกานธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอธิวรังอายาจาทาสันติทะสันตาปปรชักขชาติกาเทียนเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะ
ติวราวันนาพิติอิงทังสัทธากปิลวัตถุงอุปังนิตสายานิโครทารามิวิหารันตนปคารวัตสังอารับพากันเทสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัดสาภาคขาวต่ออาราต่อสามมาอาขัดฌานต่อสภารัตถวาชนอัตถาสังอาจโจตังอิสิงทิฏสวาสัมโมทิอินสินายสังหากาตจินุพอตอหังโคตเนสลังกาตจิพอตออนามยังกาตจิอุนาเทนายาเปทะกัดจิมูระพลังพังหูกัดจิทังสาจะมากาตาเออับปะเมวะสิริงสาปาวเนพารามีข้ากินเอกัดจิงสานาวี
ชาติติโยมเอ้ยโยมโยมกว่าจะหลับตอนยังมีชีวิตจงเร่งอุตส่าห์เข้าวัดให้มั่นในพระรัตนตรัยนี้เอาไว้เป็นเครื่องประดับสำหรับกายีศีลกับทานให้มีมั่นไว้ในมือพอถึงที่สุดเมื่อใกล้จุดความจริงเราก็จะได้นำสิ่งที่ตัวเองนับถือออกมาแสดงให้แจ้งระบือให้กับคนที่ชื่อเจ้าเวรและนายกรรมพระพุทธเจ้าท่านไม่เข้าข้างใครแต่ท่านไว้ใจคนผู้มีศีลคนผู้มีธรรมหากกระทำชั่วประเดี๋ยวก็ต้องพาตัวตกต่ำเดี๋ยวก็ต้องไปเดินหน้าคว่ำดังหอยโข่งหอยแครงธรรมานุสนธิแห่งพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระพุทธชินวรพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนอื่นขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าคณะตำบลท่าไม้เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญราชบำรุงผู้เป็นอธิบดีสงฆ์แห่งนี้พร้อมกับด้วยความเคารพพระเถรานุเถระผู้มากด้วยความรู้ผู้มากด้วยความสามารถแล้วก็ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแต่คณะศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเวสสันตรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาแบบทรงเครื่องประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นโยมชีวิตคนเราอยู่ไม่ถึง100ปีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องหนีตายจากกันแต่สิ่งที่จะคงอยู่คงมั่นมีและคุณงามและความดีที่เราว่าตอนยังมีชีวิตเรายังได้สะสมอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังเทศวันนี้สาธุเจ้าพ่อคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ใครที่ได้ยินสดับคำมเทศนาเทศมหาชาติวันนี้เป็นไงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เจ๊งอย่าได้หนาวอย่าได้เหน็บอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ทุกคนทุกคนเลยจ้าสาธุใครมีลูกปวดหัวมีผัวกวนใจกลับบ้านทีไรนอนเอาขาเกยหน้าผากทุกทีเป็นไงฟังเทศวันนี้แล้วขอให้เปลื้องทุกเปลื้องโศกทุกคนทุกคนเลยจ้าสาธุใครเป็นหนี้เป็นสินไปกู้ยืมเงินใครมาให้ไอ้พวกหมวกกันน็อกมันตามทวงเงินทุกวันทุกวันทุกวันฟังเทศวันนี้ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนทุกคนเลยจ้าสาธุสาธุทำไมเอาก็ให้พรโยมก็สาธุนะเสพเดชพระคุณใครบอกว่าให้พรอ้าวไม่ได้ให้พรเหรอเอาพรมาขายฉะนั้นใครสาธุแสดงว่ารับพรแล้วจ่ายมาคนละ20ค่าพรโอ้มักง่ายนกขายพรกินแล้วเนี่ยยาวเล่นยาวเล่นครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟังเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาฟังรับของดีจากพระซะก่อนอ๋อเดี๋ยวเป็นแหน่เขาเรียกว่าเปิดฟอร์เปิดธรรมหน้าธรรมาสครับเป็นพรธรรมเป็นพรธรรมหน้าธรรมาสอย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อโยมประนมมือเอาไว้ว่าเรารับพรกับภาวนาในใจว่าเอวังโหตุเอวังโหตุคำพรทั้งหลายจะได้สำเร็จสำเร็จแก่ญาติโยมครับฉะนั้นตั้งใจรับพรเนื้อจงอย่าอดอยากจงอย่ายากอย่าขาดสนจนกว่าเขาจ
จงอย่าเจ็บอย่าจนพ้นจากเศร้าอย่ามัวเมารงผิดคิดสร้างแต่ความเมตินิยมน้อมคำนับนี่มารับเอาพรนดจากสองพระกรแน่เป็นพรลำพันแน่ให้ท่านมีโชคแน่เก่งเก่งให้ยอมมีโชคไปถึงโรคพระจันทร์มีเรือกำปั่นนะวิ่งไปไทเปไม่มีเรือกำปั่นวิ่งไปไทเปให้รวยแหวนเพชร700กะรัตให้มีสมบัติจนท่วมบำเบนเรือจะหางกินในทิลทะเลให้มีเรือตั้งเกณฑ์เรือเมเรือยอนหรือจะหากินนักกึกนักหรือจะหากินในทางทำไรหรือทำนานะให้ได้ข้าวปลาเอาไว้เหลือขายให้รวยบ่าวข้าทั้งมาวัวควายเป็นเจ้านายขึ้นเชื่อเลือชาว่ายืนยงพระก็คงให้รอยว่าอย่าลูถอยเสียจนแค่เท้าวันนะพองผุดแน่ประดุจแสงดาวสุขะจงเข้าอย่าได้นรำเขนวันนี้ที่โยมกระทำให้ติดตามให้ทันตาเห็นให้โยมจงปลอดรอดความลำเค็ญและความทุกข์ยากเหลืออย่าเบียดเบียนโยมอย่าได้ว่าทุกข์อย่าได้ความคลายอย่าได้ช่องความทุกข์เศร้ามองจนปลดกระเสียดในความทุกข์ใหญ่น้อยสักร้อยเร่มเกวียนขอจงหมุนเวียนนิพพานเลยไปด้วยอิทธิตังปัตตินตังให้สมดังก็ดังที่ปราถนาสิลโทกโศกได้ห่างไกลโรคหาเมื่อสิ้นชีวาก็ขอให้โยวิมาวันโยมข้างลายก็มีใจนะกัดหาก็พังพร้อมกันมารวมสมุทรมานั่งฟังเทศเรื่องเวทสันดรจะกล่าวเป็นกลอนนะโคตับในประมาณสิบสามกาลละหนึ่งพันคถาประวัติมีมาแต่เด็กดำบันในศาสนาวิปปัสสีแม่โพธิ์สดียอดยาวมานได้ทรงถวายจลและแก่นจานก็แล้วทิฏฐานเป็นพระชนนี้
นพระศาสนาสดาเรื่องราวมีมาตั้งหลายหมื่นปีจนถึงวันนี้เป็นปัจจุบันพระผู้แสดงนโยมคอยนสดาบนางเงียบโสดฟังสาบในกระเซมสันกระตั้งแต่โทษสำพรไปหิมนมาผ่านอีกผ่านนั่งกันเป็นรำดับมาประเวทแม่ลวนนาประเวทเป็นการที่สี่ส่วนโชชกนี้เป็นการนัดที่ห้าไอ้การที่หกโชว์ชกเดินป่าเขาเรียกกันว่าการโจรนลพลในเจตตั้งบุตรละเน็ดแนวมันข้าก็ออกวัดเท้าก็ชันลาจำทิวแน่สันพนตั้งแต่ทศสัมพรไปมหาพรฉันเทศจบไปแล้วเจ็ดกันอะไรแล้วจบเจ็ดกันโยมยังพนมมือไม่เมื่อยเลยเหรอเมื่อกี้เขาเรียกว่าแหล่ประดับการอ๋อแหล่ลำดับการก็ตั้งแต่เริ่มกันที่1ที่2ที่3ที่4จนถึงครบ13กัน 1,000 พระคาถาครับฉะนั้นมาหาเป็นยังไงไม่ได้ไปหานะนี่มาหามาหาถึงที่แล้วมหาธเนศสุธรรมวาทีนานมหานี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยมหานี่แปลว่าใหญ่แปลว่ากว้างใหญ่กว้างครับยาวไหมมันยาวด้วยไหมเนี่ยแต่ไม่ถามทะลึ่งกันหรอกไปทะลึ่งตรงไหนแล้วเนี่ยก็บางทีเขาก็บอกว่ามหานี่ก็ยาวเหมือนกันเนี่ยมหาเนี่ยครับยาวใหญ่ไหมใหญ่ไหมก็มหามันแปลว่าใหญ่แปลว่ายาวแปลว่าเข้ายากออกยากแต่ไม่แปลเป็นช่องเป็นฉอกอะไรอย่างนั้นไม่ได้แปลทะลึ่งนะมันแปลยังไงทำไมว่าเข้ายากออกยากคำว่ามหาในตามหลักบาลีก็แปลว่ากว้างใหญ่อยู่แล้วแปลว่าใหญ่อยู่แล้วอ๋อมหาไปอยู่ที่ไหนนี่ใหญ่ที่นั่นครับไปอยู่ในทะเลนี่เขาเรียกอะไรเรียกมหาสมุทรมาเอถ้าไปอยู่กับพระนะไปอยู่กับพระเอ๊ะก็เรียกพระมหาอ๋อเรียกพระมหาครับอ๋อแล้วทำไมอยู่ในเรื่องเวสสันดรชาดกล่ะก็เรื่องเวสสันดรเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อ๋อเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยาวเพราะต้องแบ่งวรรคแบ่งตอนถึง13กันครับยังไม่พอพระคาถาเนื้อหาที่มันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ใช่แล้วฉะนั้นโยมเป็นไงจงดีใจเอาไว้แล้วก็ภูมิใจเอาไว้ครับว่ามาการฟังเทศมหาชาติโยมรู้ไหมเนี่ยทำไมเราวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนทรสาคอนกิจเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านฉลาดฉลาดยังไงโยมเบาเบสไมค์ตัวนี้นิดนึงโยมประกาศประกาศทำไมเรารถทะเบียนผอพึ่งกอไก่4690นครปฐมประกรุณาขยับรถสองท่านสักนิดหนึ่งเพราะทะยิท่านจะว่าท่านจะเอารถจักรยาน BMW ออกโอ้ยไม่ใช่มาอะไรเล่ามันค้างอยู่โยมไปขยับรถสักนิดนึงเนาะขยับให้นิดนึงจ้าจ้าฉะนั้นมหาชาติเนี่ยเป็นบุญใหญ่ครับใครที่ได้ฟังมหาชาติเนี่ยบุญเนี่ยมันเทียบเท่านะเทียบอะไรหนึ่งคือบุญสร้างโบสถ์สร้างพระอุโบสถหนึ่งหลังเนี่ยเสียเงินเป็นร้อยๆเป็นล้านๆนะครับบุญมหาชาติฟัง13กัน 1,000 พระคาถาได้อานิสงส์เท่าได้แล้วบุญบวชลูกบวชหลานได้อานิสงส์เท่าครับบุญกฐินที่เราเคยจองกันร่วมเป็นก็เลยก็จะภาพกฐินอันนั้นอันนี้บุญมหาชาติครบ13กันก็เท่าครับยังไม่พออย่างบุญทำสังฆายนาหรือว่าทำบุญแจงเนี่ยอ๋อบุญแจงบุญอันนี้นี่เท่าเลยคือบุญเทศมหาชาติครับเพราะฉะนั้นอานิสงส์มันยิ่งใหญ่อยู่ที่ผู้สดับรับฟังอ๋อหัวการเทศนี้มีอยู่สองอย่างขอโยมจงตั้งเปติ
เรียกธรรมละมานิกกาฮัลโหลฮัลโหลโ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 ลฮัลโหลโ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 ลสองหนึ่งสองสงสัยจะไม่ดีแล้วนะไปนั่งทับผีหลวงเขาหรือไงที่เรียกธรรมมากในประมาณนี้การเทศนาไม่ใช่ทำนองส่วนเรียกโทสับประมาณในการเทศนาต้องใช้เสียงร้องอย่างไหนก็ตามพระธรรมทั้งสองจะร้องไม่ร้องให้ผลเท่ากันศรัทธาเป็นใหญ่คือหนึ่งทำใจของโยมให้มันอย่าปล่อยให้ใจขัดเที่ยวไปฟุ้งซ่านผู้ตนฟังธรรมยอมเกิดผลดีมโนปุพพังขมาธรรมาใจเป็นหัวหน้าไอการฟังนี้ถ้าใจจดจ่อต่อพระบาลีฟังธรรมด้วยดีจะเกิดปัญญาว่าการสะสมบุญเป็นคนนิ่งที่ก็ยอมจะดูให้ดีดูพระเวสสันดรได้ทำบุญท่านได้ทำบุญเป็นทุนมาก่อนข้ามโลกหนาวร้อนถึงสักคาลัยกลับชาติอีกที่บุญมีนำมาได้เป็นพระขวาที่เรากราบไหว้เป็นบุญเลือบาปโยมสาบบังไม้พระที่เราไหว้กันโยทุกวันว่าเราไหว้คนเอ็นละกันสักหมื่นร้อยข้าวก็ตัวของเราก็คนเหมือนกันไม่มีใครไหว้ไม่มีใครว่ายนึกไปหน้าคันเรามาว่ายท่านเพราะมีตรัสทานสั่งสมบูรณ์เป็นทุนนับประโยชน์ในอนาคตตาการข้างหน้าสั่งสมบุญไว้ในวันภายหน้าองค์ศาสดาท่านตรัสนวดีนำมีเงินและทองเราหรือจะเท่าปัญญาก็นี่และโยมชาละโปรดจงรู้แจ้งอย่ามัวนักหน่วงละเห็นห่วงแต่ใบแบงเป็นไงเราว่าใบแบงว่าใบที่เขียวเขียวแดงแดงจงเร่งนรกบาปทำบุญชาตินี้อย่างว่าชาตินาคงรวยชาตินี้ระสวยไม่ได้สั่งสมชาติที่ร่วงมาอย่าปรารมมาชาตินี้อุดมไปด้วยสินค้าและมาถึงวันนี้ก็ยอมมีตัดทางเป็นไงแบ่งร้อยแบ่งห้าร้อยแบ่ง
ันทำไมเล่าแถมพวงมีแบงค์20เรียน10เรียน5เรียนบาทเป็นไงนำมาใส่พานมาสิลชีวายังมีชีวิตเนี่ยนะเป็นยังไงเรามีศีลเป็นสะพานมีทานเป็นเสบียงครับเราก็จะได้เรี่ยงเขาเรียกว่าจตุอบายจะได้หลุดพ้นให้มีมรรคผลนิพพานไว้ไกลๆครับการสะสมบุญก็ดูใครล่ะดูใครล่ะสมเหตุสมผลเหมือนวันนี้เลยอ๋อนั่นก็คือต้องดูพระเจ้าเวสสันดรที่เราจะได้สาธยกนึกว่าดูพระเทศอะไปดูพระจะไปเทศแล้วไม่ใช่นะแต่โยมขอโอกาสไว้สักนิดนึงว่าทำไมล่ะเวลาพระเทศโยมอย่ามองปากพระเยอะเน้อทำไมเราไม่มองปากพระจะให้มองอะไรเราฉันรู้สึกมันอึดอัดยังไงไม่รู้นานๆจะมือถือไมค์ไฟส่องหน้าสักทีเนี่ยแหละมือถือไมค์ไฟส่องหน้าแท้ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเป็นยังไงเราก็จะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระใจความแห่งการเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกครับเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการเทศมาชาติไม่มีสมัยเราสมัยเดียวนับตั้งแต่นู้นองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเอาพระอภิธรรม7คัมภีร์ไปเทศโปรดพุทธมารดาอยู่ชั้นดาวดึงครับเพราะครบ3เดือนก็นิวัตกลับลงมาก็จึงเดินทางไปยังกรุงกบิลพัทไปหาเสด็จพ่อเสด็จพ่อนั่นแหละเสด็จพ่อครับเพื่อที่เขาเรียกว่าไปโปรดเหล่าประยุรญาติด้วยพร้อมๆกันแต่พอไปถึงก็เกิดแม่ทำไมเราประยุรญาติเกิดความคลอดแคลงใจว่าเอ๊ะเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่หนีทรงออกผนวดไปอายุพระชนมพรรษาก็ยังน้อยจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าอ๋อพากันกระด้างกระเดืองในฐานะเราเป็นพระญาติฝ่ายผู้ใหญ่จะให้ไปนั่งกราบเด็กไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมาเสียศักดิ์ศรีครับก็จึงล่นย่นยอดถอยตัวเองไปนั่งอยู่ข้างหลังโอ้ไม่ต้องไปไกลอยู่แถวนี้ก็พอแล้วอยู่หลังตึกลิฟต์นู่นน่ะเมนไม่ใช่ตึกอ่ะพ้นเมนไปสิโอ้แต่ไปชอบแวะเมนทำไมนะอยากจะไปเทศบนป่องเมนงั้นนะไปจอดรถไว ไปนั่งอยู่ข้างหลังครับพระพุทธองค์ก็รู้ด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยรู้ด้วยญาณพระบารมีว่ามิจฉาทิฏฐิเหล่าประยุรญาตินี่แรงซะนะเราจะต้องกำราบลงให้เห็นเป็นประจักษ์ครับก็ทรงนู่เลยโชว์อิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์เดินขึ้นเหาะขึ้นเหือนภาอากาศไปเดินจงกรมให้ผงธุลีตกบนเกศีเกศาประยุรญาติครับยังไม่พออัศจรหันกรัญโยด้วยทันใดอัศจรรย์นั่นแหละกลัวโยมสะกดไม่ถูกครับเป็นยังไงบันดาลฝนโบกครพัดตกลงมาซึ่งฝนโบกครพัดเนี่ยไม่ได้เหมือนฝนธรรมดาเหมือนชาวบ้านทั่วไปทุกวันนี้เมื่อไหร่ไม่เหมือนฝนที่กำลังจะใกล้ตกตอนนี้เนี่ยนะไม่ตกแล้วพัดไปแล้วครับเอ๊เป็นยังไงฝนโบกครพัดตกลงมาตกลงมาฝนโบกครพัดนี่มีเขาเรียกว่ามีความพิสดารไว้อ๋อมีคุณพิเศษดวงกันเถอะไม่มีฝนที่ใดจะเสมอเหมือนมันเป็นยังไงเล่าหนึ่งเลยครับมีออกสีแดงละเลือกอ๋อเหมือนกันเทศที่โยมปักแดงๆเนี่ยนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละคล้ายๆกับกันเทศที่โยมปักๆกันนี่แหละครับแต่ถ้าโยมฟังยังคล่องใจว่าเอ๊ะมันสีมันเข้มแค่ไหนมันจางแค่ไหนอยากจะดูชัดๆทำไงดูให้สะบึ้มหัวใจนะนะทำยังไงเราหยิบกระเป๋าตังค์แล้วรูดซิปออกมาแล้วเปิดดูแง้มดูแบงค์ลอยดูอ๋อแต่ถ้าแควักออกมาแล้วห้ามเก็บใส่กระเป๋าด้วยเด็ดขาดเลยกำเลยกำแต่เทศต้องรีบมาติดกันเทศพระทันทีเลยสะดอกเคาะครับมีสีแดงละเลือกใครปรารถนาให้เปียกก็เปียกไม่ปรารถนาไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกครับและที่สำคัญไม่ขังไม่จึงไม่นองอ๋อครับ
และจะตกเฉพาะเราผู้มีบุญญาบารมีเท่านั้นอ๋อจะตกเฉพาะเหตุสำคัญเท่านั้นพอพุทธองค์ลงมาอยู่ข้างล่างเสร็จสับก็บอกว่าเราพยุรญาติท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจไปเลยฝนชนิดนี้เขาเรียกว่าฝนโบกคนละพัดไม่ใช่ตกต่อหน้าเราพยุรญาติชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เราเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเวสสันดรก็เคยตกต่อหน้าเราพยุรญาติมาแล้วอีกครั้งหนึ่งครับก็เกิดข้อความสงสัยก็จึงทูลอรัตนาว่าเวสสันดรเป็นยังไงพระพุทธองค์ก็จึงได้แสดงริเริ่มเทศนาธรรมในเรื่องเวสสันดรชาดกในกาลบัดนั้นแต่ผมนี่สงสัยแทนโยมทำไมจ๊ะเอวมหาชาติเวสสันดรเนี่ยพระเดชพระคุณทำไมเขาต้องมีถึง13กันหรอก็เพราะมันเป็นเรื่องยาวต้องแบ่งวรรคแบ่งตอนให้พอสมเหตุสมผลเรื่องมันยาวใช่แล้วจะเทศรวบเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเทศทีละตอนละตอนไปเหมือนกันในวันนี้นี่เนี่ยเหมือนยังไงเทศก็ครบ13กันก็พอดีล่ะพอดียังไงประมาณเที่ยงเที่ยงของพรุ่งนี้แหละน่าจะจบโอ้ยนิมนต์อยู่ไปองค์เดียวเหอะยาวเล่นมีธุระต่อพรุ่งนี้งานชุกกันเนาะงานเยอะใช่ใช่ใช่ตัดต้นไม้ที่วัดเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับจะให้โยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ณสถานที่นี้จะให้ไปไหนโอมเพียงณปัตตะดาณสิงนังๆณตังนิ่งๆเพียงเพียงเสกอะไรเล่าสาพโยมที่นั่งอยู่ที่นี้ขอให้ไม่ใช่คนฮะเนี่ยมาเทศในเมืองกรุงนัทนาจารย์นัทเอกผมไม่ห่วงครับเราหวังผมไม่เกี่ยงครับจะปิดประตูวัดซ้อมพระเนอะน้ำนองน้ำหนักผมไม่เคยเกี่ยงครับไม่เคยเกี่ยงไม่ว่าไม่ใช่โยมเป็นมนุษย์อย่างนั้นล่ะผมถือว่าผมไม่ได้มาบิณฑบาตแถวนี้กินเมื่อไหร่ล่ะกะจะมาเทศครั้งเดียวหรือไงเราไม่ที่ผมบอกว่าขอให้โยมที่นี่ไม่ใช่คนให้เป็นอะไรขอให้เป็นนางฟ้าเทวดาเทพบุตรเทพทัพพิดาอยู่บนสวงสวรรค์ทุกคนอ๋อครับพอเป็นเทวดาแล้วโยมจะต้องอยู่ที่ไหนล่ะบนสวรรค์ใช่ไหมครับสมมุติจำแรงแปลงกายวัดสถานที่แห่งนี้ประดุจดังชั้นดาวดึงอ๋อคันเมื่อถึงแล้วพบพระนางผุดสดีเอกอัครเมสีแห่งท้าวมัควานเมื่อบุญของพระนางจะหมดบุญและวาสนาจึงจะไปจุติบนโลกมนุษย์ครับแต่พระนางจึงขอพรทั้ง10ประการจากท้าวมัควานเป็นยังไงขอให้รูปสวยรวยทรัพย์และปัญญาวิชาดีอื้อทั้ง10ประการขอให้มีโอรสยศฐานบรรดาศักดิ์เวลาท้องตั้งพระครรภ์ก็อย่าได้โยยืดให้หน้าอนาถใจครับขอให้ไปเกิดเมืองมัทธราชนครขอให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยครับเมื่อขอดังนั้นพระอินทร์ท้าวมัควานจึงได้ประสาทพรครับพระนางผุดสดีก็จบทรงสมประนิถีในกาลครั้งนั้นครับจบในกันที่1กันทศพรประดับประดาพระคาถาด้วย19พระคาถาสาธุไวมั้ยไวก็ดีไม่กันลมฟ้าลมฝนมาเลยไวไวไวพอนักแสดงเริ่มขยับแล้วบอกอาจารย์รีบเทศไวๆเข้าเดี๋ยวฝนจะตกเข้ากันที่สองกันหิมพานเป็นยังไงพรสิบแนปการของท่านอินองค์แม่ก็สมประสงค์ดังแม่ปาดท่านนาเกิดมาเป็นบุตรเมืองมัทธราชนราชาจนชาลังนาซาได้16ปีแล้วอังพิเศษกับพระเจ้ากรุงสันชัยพระนางก็ได้เป็นมเหสีอยู่มาแม่นานก็ตั้งนาพีพระโพสดีให้แสนปรีดาใครกำหนดทวนโทษสมาธินางขอประพาสเยี่ยมเราวงศาเจ้ากรุงสนชัยก็ทรงนายนาชายาเสด็จไปหาบิดาทันใดมาถึงตรอกซอกซอยพ่อค้านางปวดขับพาจนทนไม่ไหวจึงได้คลอดบทนาออกมาเป็นชายแล้วตั้งชื่อให้ว่าเวสสันดรอยู่ต่อมาทรงเจริญวัยบิดาจึงให้ม
มีคู่เคียงมอนและแต่งกับพระนางมาตีแม่ตีอระชอนจึงตั้งอุทธรณ์และสมดังหาฤทัยกำเนิดโอรสสวยสดผ่องสีมีนามวชาลีผู้งามผ่องใสอยู่มาไม่นานประมาณเท่าไรมัดสีก็ได้คลอดบทอีกครั้งและเป็นคนนาทีสองรองพระชาลีกำเนิดบุตรีก็เทวะแก้วกันหาเป็นที่รักใครของพระบิดาเจ้าปู่เจ้าย่าก็ต้องยินดีจึงกล่าวถึงเมืองนี้จะกล่าวถึงเมืองกริงคราชให้แสนอนาถบ้านเมืองเรานี้อดอยากปากแห้งภัยแล้งราวีฝนฟ้าไม่มีจะตกลงมาว่าฝ่ายเจ้าเมืองนครินทร์นครราชจึงตัดประพาสให้อามาตย์มาพร้อมเราทหารอีกครั้งเสนามาร่วมปรึกษาอยู่พร้อมหน้าการพอดีเทวามาดลจิตใจให้อามาตย์แปดนายที่นั่งอยู่นานให้นึกถึงองค์ผู้ทรงในทานมีคดชสารอยู่เมืองสีพีหากเราได้วายกับเมืองปัญหาของเรื่องภัยแล้งเหล่านี้จะหมดไปโดยในทันทีขอพระองค์นี้ได้โปรดบัญชาเจ้าเมืองกริงกราชจึงให้อำมาตย์ทั้งแปดนายนาไปขอช้างพายปัจจัยยนากับองค์นราชาพระเวสสันดรมารับคำนะตามพระบัญชาก็แล้วเดินมุ่งหน้าอุราเล็งลอนพอเถ่งสี่พี่โตลีลอนลอนจึงได้พักนอนละกันเสียก่อนหนึ่งเขนพอตกถึงตอนพระเวสสันดรท่านให้ทานพรามทั้งแปดนาลพากลุกขึ้นวันนี้ลืนนอพอควันยืนเวสสันดรผู้ชื่อในทางทานจึงได้ขอช้างกระดังที่ตั้งใจมายกมือวันคาส่งเสมประทานเวสสันดรก็ให้ช้างไปเป็นทานจึงได้เกิดการโกลาหลคนชาพลและเมืองต่างก็แค้นเคืองพากันขับไล่จึงชวนกันเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสนชัยครับถ้าขืนพระองค์ปล่อยไว้ประเดี๋ยวภัยจะมีว่าข้าแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เจริญพระเจ้าเวสสันดรบริจาคทานจนเกินวิสัยบัดเดี๋ยวนี้ได้ประทานราชมงคลหัตถีช้างปัจจยานาเคนคู่บุญบารมีนั้นให้กับเมืองกริงกราชกบุรีไปอีกหน่อยถ้าเขามาขอบ้านขอเมืองเวสสันดรก็คงจะปลดเปลื้องให้ไปแน่แท้มันเกินวิสัยมันเกินวิสัยครับจึงเขาเรียกว่ากะว่าให้ประหารชีวิตพระเจ้าเวสสันดรเสียใน7วันสั่งให้พ่อฆ่าลูกคืนปล่อยไว้นานบ้านเมืองเหล่านี้ครับก็จะมอดวายโดยในพันธีขอพระองค์นี้ได้โปรดประหารเร็วไวครับพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยโอ้โหคุณเป็นพ่อ
คนเป็นพ่อไม่มีพ่อที่ไหนจะฆ่าลูกตัวเองได้ฉะไหนเลยจะหักประหารลูกของตนได้ครับก็จึงได้คิดหาวิธีเอ๊ะทำยังไงจะหงายจะเขาเรียกว่าทำให้โทษตายหงายเป็นโทษเป็นได้อ๋อครับก็จึงได้แกล้งกับชาวเมืองว่าชาวเมืองเราเอ๋ยเป็นยังไงเวสสันดรบัดนี้ทำชั่วใช่ไหมครับเวสสันดรเลวใช่ไหมเลวเลวจริงๆครับชั่วจริงๆถ้าหากว่าเราประหารชีวิตเนี่ยนะเป็นยังไงอ้าวเลือดตกยังกรุงศรีพีเป็นกาลกิบ้านกาลกิเมืองอ๋อใช้ไม่ได้ออกอุบายให้ลูกหงายจากโทษตายกลายเป็นโทษเป็นแหละเป็นอุบายช่วยลูกทางอ้อมเดี๋ยวเราเนี่ยจะปลดจากเวสสันดรให้จากกษัตริย์ให้เป็นกระสอบผอบทหารไปอยู่นนเขาวงกตนนไปครับกะว่าเนรเทศออกไปจากเสวียงสว่างอย่างนั้นเวสสันดรก็ทรงรู้ดีความผิดครั้งนี้ร้ายแรงหนักหนาครับจึงไปบอกมัทสีพี่นี้ต้องลาขอน้องแก้วตาจงรักษาตัวจะเป็นลาเมียรักมัทสีตอบว่าตัวน้องต้องตายถ้าหากน้องไร้ซึ่งกระหม่อมผัวครับถึงจะยากไร้ขอติดตามตัวไปอยู่กับผัวแต่เพียงลำพังครับอีกทั้งกันหาเชษฐาชาลีทั้งสองคนนี้มัทสีก็จะไม่ห่างไม่ถึงจะยากไร้วายชีวาวังขอตั้งใจหวังติดตามพระเจ้าเวสสันดรไปครับไอ้ทีแรกเวสสันดรก็จะไม่ให้มัทสีไปหรอกอ๋อจะไม่ให้ไปดูความรักใครที่จะเหมือนมัทสีที่มีความรักต่อสามีของตนยิ่งไม่มีเลยบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ให้หม่อมฉันมัทสีติดตามพระองค์ไปมัทสีจะกองไฟให้ลุกแล้วโดดกองไฟตายเสียในวันนั้นเลยนี่คือความรักของมัทสีไม่ต้องอยู่กันแล้วไม่ต้องอยู่กันแล้วครับลองดูผัวเราเมียเราที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงเราเวลาทุกเวลายากมันจะติดตามเราไหมนะเราหวังเหอะโอ้ยสะบัดก้นแนบเลยละไม่ใช่เรื่องของเรามาไรแล้วอยากจะไปก็ไปคนเดียวเซ่ตอนกระไดกันใหม่ๆน้ำต้มผักก็ว่าหวานใช่แล้วทำอะไรน้ำพริกปลาหวานอุ้ยแซ่บจริงพ่อแซ่บจริงแซ่บจริงน้องแซ่บจริงแซ่บครับลองมีลูก3ลูก4ที่หน้าทำไมเราสมัยก่อนหุงข้าวดิบหน่อยไม่เป็นไรแม่มึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอมดีหอมดีข้าวใหม่ครับพอแฉะหน่อยก็ไม่เป็นไรแม่มึงนิ่มดีเปลี่ยนโอกาสกินข้าวต้มซะเลยข้าวใหม่เป็นไงข้าวใหม่อ้าวถ้าข้าวดิบเขาดิครับถ้าข้าวดิบไม่เป็นไรมันดีข้าวใหม่ก็หอมดีแต่พออยู่กับลูก2ลูก3ก็สิโยมเอ้ยเกิดอะไรขึ้นจิ๊บหอยทำหุงข้าวมึงจะหุงไม่เป็นลูกปะเตะหงายท้องเลยไม่เถียงใช่มั้ยล่ะอ๋อนี่ไม่เหมือนกับเบ็ดสันดอนกับมัสเซบางทีเนี่ยบางทีจะก่อนเดินผ่านหน้าวัดหมาไล่เห่าหน่อยนะหูไล่เตะหมาให้ควักเห่าเมียกูทำไมถอดรองเท้าคว่างหมาเลยแต่พอหลังๆมาลูก2ลูก3เดินผ่านหน้าวัดเมื่อไหร่หมาเห่าเมื่อไหร่เนี่ยทำไมหันควับเตะเมียเลยผางมึงแต่งตัวยังไงหมามันเห่าเตะเมียทำไมเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยความรักมันเขาเรียกกลับกลายครับแต่มัทสีด้วยความรักในจิตใจซื่อตรงเป็นไงเวสสันดรจึงจำทนจำใจว่ามัทสีก็ติดตามไปได้อยอมจึงไปกราบลาอัยกาอัยกีมุ่งหน้าตอนแรกมีราชรถไปครับแต่พุ่งหน้าไปได้หน่อยมีพามาทูลขอม้าไปอีกครับเวสสันดรก็ปลดเปลื้องให้ปลดให้ทำให้ต้องลำบากถึงนู่นถึงเทวดานางฟ้าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นยังไงจึงแปลงเป็นละมั่งทองมารองรับแบกแอกเข้าไปอีกได้หน่อยครับก็มีพามไม่รู้เดินทางมายังไงขวางขัดขวางเอาไว้แล้วก็ขอทั้งม้าทั้งรถไปขอไปอีกเวสสันดรพอหลังน้ำทักษิโณทกก็มอบให้ไปยกให้เลยทำให้สี่กษัตริย์ต้องเสด็จด้วยพระบาทเปล่าตรงนี้มีแหล่ประจำกันอะไรเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเทศกันนี้ทำไมร้องแหล่สี่กษัตริย์เดินดงถือว่าไม่ใช่ฟังเทศมหาชาติอ๋อต้องมีฉะนั้นวันนี้มีสองเวอร์ชันให้โยมเลือกฟังอ๋อมี2เวอร์ชันด้วยไม่ได้รักผมอ่ะแม่พระพิษณุโลกนี่เก่งเหลือเกินโอ้ยเก่งแท้ๆมีเวอร์ชันอะไรบ้างเรามีแบบของทศพล1ทศพลแล้วอ่ะ2ทศพะเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละก็ทำนองมันมีทำนองเขาเรียกว่าแบบทศพลกับของพระอ๋อเอามารวมกันเลยแต่อย่างทศพลก็จะกล่าวถึงองค์สีกล้าสัตว์ตราออกจากพาลาเข้าเดินดงนี่ของทศพลใช่ใช่แล้วแต่ของทศพละเหรอถ้าเป็นทองทศพละมันต้องขึ้นอีกอย่างนึงขึ้นยังไงขึ้นยังไงเป็นสีกระสัตตราออกจากพาลาเฮาเดินดงโอ้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 โอ
ังทศพละแบบทศพะดังนั้นวันนี้ก็เอามันรวมไปเลยฮะทั้งทศพลทศพระรวมไปเป็นเนื้อเดียวเลยรวมกันเลยง่ายเออเหมือนต้มข้าวต้มอะไรมีก็ใส่ปนรวมกันไปเลยโยมก็จะได้กำไรสิทีเนี้ยครับอ่ะเป็นสี่กษัตริย์เดินดงนะครับจ้ะอ่ะให้ผมขึ้นเหรออ่ะได้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 ไม่ได้ดันน้องพี่เริ่มเสียงลอยแล้วลูกเกเปลเอาเป็นนัก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 นี่เอาเป็นสีกษัตริย์ตาออกจากพระรามนี่ขอเดินดงเอ้ยนักเอ้ยนัก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 นี่พระเวสสันดรโสริยาวงเท้าเธออุ้มองค์นี่พ่อชาลีชมนางมัดเสแม่กัลยาอุ้มแก้วกันดากุมารีก็สี่คลาสัตว์แน่สะดับเสียงสนนอสำเนียงกะนี้วอนเรียกผัวลอยลอยสำอ้อยอ่อนแน่เที่ยวเล่ลอนละละลอนก็ลามพิไลลองเรียกผัววะแน่ว่าผัววะแน่ว่าผัวจะหนีลองสิ้นคิดแท้ๆยังไม่ถึงเหรอลองแบบนี้เมื่อไหร่จะมีผัวสักทีแล้วอันนี้ชนีหนุ่มฮะอันนี้ชนีหนุ่มมันลองอย่างนี้มันจะอะไรจะมีผัวได้สักทีแล้วอันนี้ชนีหนุ่มชนีหนุ่มอ๋อชนีสาวส่งไปตะโกนหน่อยส่งมาส่งมาเดี๋ยวจะลองให้ฟังลองให้ฟังนะลองปุ๊บได้ผัวปั๊บเลยละร้องเรียกผัววะเนี่ยว่าผัวเดี๋ยวไปพักอยู่แป๊บนึงปะโคอะอะไรมันดอดก้นหรือไงแล้วเนี่ยฮะกดชนีอ๋อเป็นชนีถ้าไปลองผัวมันอะไรมันจะมีผัวในสาธิตให้โยมฟังว่างั้นเถอะสาธิตอ๋อว่าชนีมันร้องแบบนี้เอ้าเขาพันธนาถึงป่าเขาลำเนาพายอ๋อชนีนี่มีกี่แบบมันก็มีชนีหลายตัวชนีตัวผู้บ้างชนีเขาเรียกว่าชนีสาวอ๋อชนีกำพร้าผัวก็มีแต่ประโคอะอยากจะฟังชนีกำพร้าผัวแต่ไม่อยากฟังอะไรแปลกแปลกพี่ลือพี่ลั่นเขาก็เป็นพระนักเทศเขาอาจารย์พระครูประหลัดตัตเอกนี่เก่งทำได้ทุกเสียงอะใช่ก็บวชมาตั้งสมัยเด็กๆกันนะครับนี่ก็20แล้วมั้งเนี่ยจะ20ปีแล้วมั้งผมจะเกณฑ์ทหารปีหน้าเนี่ยก็ทำได้หมดแหละทำได้หมดใช่ไหมทำได้ทุกอย่างแต่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากฟังละโยมเขาฟังกันทุกปีอยู่แล้วผมอยากฟังเสียงให้ตัวพนันอ่ะอะไรแล้วเมื่อกี้ผมจะเอารถไปจอดหลังศาลาหลังกุฏิหลวงพ่อมาเจอคลองน้ำตรงเนี้ยมันมีตัวอะไรที่ว่ายน้ำอยู่ข้างหลังคลองตรงนี้เนี่ยอ๋อคล้ายกบไม่ใช่มันคล้ายจระเข้เหมือนกันนะมันคล้ายจระเข้อะฮะคล้ายจระเข้แต่ตัวมันจะเล็กกว่าเยอะเลยแม่โขงไหมไม่ใช่ตะโขงไม่ใช่ไอ้เขาเรียกน้องจระเข้อะน้องจระเข้ครับอะไรนะเวลาเดินอลิเกเตอร์เหรอไม่ใช่เคยดูสารคดีเนี่ยดูบ่อยในอลิเกเตอร์แต่ตัวมันน้อยๆนะตัวมันไม่ใหญ่หรอกเขาก็รู้กันดีเสือดาวมันชอบไปกินฮะโยมเขารู้ดีอยู่แล้วอะไรแล้วไอตัวที่ชอบเดินงุ่มงามแหลบลิ้มแผลบแหลบแหลบไอตัวนักเลงไงเออไอตัวนั่นแหละชอบปีนอยู่ข้างๆตึกตะกายนะใช่ไอวรนุชน่ะเหรอนั่นแหละมันร้องที่ไหนลงเอ้าก็เคยได้ยินทำเสียงมันไม่ใช่เหรอไม่มีแล้วไม่มีมันมีแต่เสียงเขาเรียกขู่มันมีฟูฟูฟูอันนี้มันทำเสียงขู่แม่หลวงพ่อจะหวาดน่าจะได้ธรรมะเนาะผมเนี่ยทำได้ทั้งนั้นเนี่ยเสียงอะไรก็ยิงเดียวกันเลยเนี่ยครับเว้นแค่หมาแค่นั้นเราทำไม่ได้สักทีทำไม่ได้เหรอหมาเนี่ยนะ
อย่าไปทำเลยเนาะเนาะตอนนี้ใสเราก็คลายกันอยู่แล้วปากดีร้องเรียกผัววะว่าผัววะผัวโวยทำไมไม่หอยกันเราจ้าให้เมียเช่นใจก็นนนนเราลิงข้างโอ้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 โอ
ายาบตะโกกึกนี่กึกกึกนี่มาจับมาตั้งโกตั้งแกกนะตั้งกายแล้วห้องหายละเหตุลอยมันเรานะทั้งสี่มาเดินพลายไม่เห็นจะมีใครแล้วก็จะมาติดตามต้อยเป็นเวรมาซ้ำเป็นกรรมมาพลอยสัตว์ให้เลื่อนลอยออกจากภาราก่อนลงอ่อนอับที่พาก่อนลงอ่อนอับเอาเย็นเย็นเย็นตะละเย็นเย็นเย็นละยับลงไหลไรตีกระสัดตราก็ข้าใครเข้าโซ่พงไพพานาดอนกษัตริย์เสด็จด้วยพระบาทเปล่าเป็นไงจนไปถึงเมืองเจตราชนครพักอยู่เมืองเจตราชนครเสียหนึ่งคืนครับเจ้าเมืองเจตราชจึงชวนให้พระเวสสันดรครองกึ่งครึ่งพระนครแต่พระเวสสันดรไม่ทรงปกป้องไม่ยอมรับไว้ครับพอตรุ่งแจ้งแสงทองเวสสันดรจึงมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเขาวงกตครับเจ้าเมืองเจตราชจึงแต่งตั้งพราหมณ์เจตบุตรมฤคพานภัยคอยเฝ้าประตูป่าเอาไว้เป็นไงห้ามใครลุกเข้าไปรบกวนพระเจ้าเวสสันดรครับเขาบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาจึงย่นย่อระยะทางให้เจ้าเวสสันดรเป็นไงถึงเขาวงกตแวบเดียวถ้าวิษณุกรรมได้เนรมิตบรรณาศาลาให้สองหลังเสร็จเรียบร้อยแม้ไหวเนาะพระเจ้าเวสสันดรบวชเป็นดาบดครับมัตสีบวชเป็นดาปัสสินีแน่กัณหาชาลีบวชเป็นดาบดน้อยนั่นสะโบครณีสะมุจลินระวังจะแวบหายไปข้างหลังเนาะเอ้าเทวดาเสกนี่อ๋อก็เสวยเขาเรียกว่าความสุขบำเพ็ญพุทธโพธิญาณอยู่ยังเขาวงกตครับย้อนกล่าวถึงเท่าตราตาจูชกเป็นไงรูปร่างศกกระปกหนียมบาลลงมาเกิดครับถือกระสือกำเนิดในบ้านทุนวิทย์นั่นก่อนนางพราหมณีจะให้กำเนิดจูชกได้นอนหลับฝันเป็นนิมิตหมายอ๋อทันใดนั้นก็มีเสียงกาปีกีปีตีปีกูก้องร้องว่ากากากาครับฝูงแร้งก็มาจับหลังคาล้วนแต่เป็นพญาแร้งสังเกตดูหัวนะทำไมล่ะลานแดงเขือกไปหมดพญาแร้งทั้งนั้นเอ๊ะแร้งเจ้าพญาเออครับปลูกแตงกวาก็ออกลูกไปเป็นขี้ไก่ไส้เดือนตัวดำๆลุ่มล่ามลุ่มล่ามก็ไปอยู่ในหม้อข้าวครับหมาไปทำสังขยาในเตาไฟแน่ฝูงเหี้ยไปวางไข่อยู่บนฟูกบนหมอนอ๋อมันอาเพศเขาเรียกว่ามันเป็นอนัตสัญญาณของบุรุษโทษจะมาเกิดครับพอถึงเวลาเลิกงามยามดีแม่ชูชกกำลังทำขนมคารูฮะรู้จักขนมคารูไหมอะไรแล้วเดี๋ยวมาเทศเนี่ยเมืองกรุงโยมที่นี่ก็เคยกินหนองมนนี่มีเยอะเลยอ๋อเขาเรียกขนมคารูขนมพนันน่ะเหรออะไรล่ะไอ้พนันแหละรู้จริงก็พูดดิอะไรล่ะอะไรนะตรงปากกระตูวัดเนี่ยกำลังปิ้งกันอยู่เลยอะไรอ่ะข้าวหลามอ๋อนั่นแหละนั่นแหละข้าวหลามเพราะมันสุกคารูเขาเลยขนมคารูครับกำลังเผาดีๆชูชกด้วยความหิวไงเป็นไงอยู่ในท้องแม่นางพราหมณีครับเอามือเอื้อมออกมามันลักข้าวหลามไปกิน3กระบอกอ๋อไอ้ตรงนี้แหละที่ผมสงสัยทำไมล่ะมันเอามือล้วงออกมาทางไหนหรอเออๆมันล้วงออกมารู้ละทำไมเรากัดนึกเอานั้นออกมาจากทางไหนไม่รู้ล่ะลงมาไปปอกกินอยู่ในท้องซะ3กระบอกเสร็จสับไม่ทันร้องออกมาหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำแม่ชูชกไม่ช้าความเอาน้ำกอกลงไปอีก3ตุ่มแน่
พอลันจวนป่วนปั่นชูชกก็จะขึ้นคลอดออกมาครับคลอดรุบปุ๊บล่วงตกไปอยู่คุกกองขี้ควายอยู่กระเดว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 อยู่แต่ถุนรูปลักษณะเขาเรียกบุรุษโทษครับอันนี้เขาเรียกเป็นประวัติจริงๆนะเขาแต่งเอาไว้บุรุษโทษ18ประการเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ครับเกิดมาละไม่กี่วันนะเกิดหัดสะจันละไฟไหม้ก็คู่หาพ่อแม่ตายายตายหมดละมันตายยกโคตรก็เหนื่อยเท่าก็ชราโคตรพอหรือมันก็ตายแก่โคตรแม่ตายโหงตายหามันตายกันทั้งเหล่ากันนี่ไอ้เหล่าบาได้ไถ่ทูถูก็จึงได้รอดมารอดตายกันว่าแล้วหนอยกมืองอ้องอขอทานก็เลยมาขอใครหรือมันก็ไม่ขอเปล่าละหมอดูหมอเดามันก็เรียนมาจบปริญญาตรีจากเม็กซิโกจบปริญญาโทนู่นอเมริกาเรียนสูงแท้ๆไม่ได้รับจูโชคก็มีการศึกษาขอใครหรือมันก็ไม่ขอเปล่าละหมอดูหมอเดามันก็เรียนมาทายอะไรมันก็แม่นจริงหนอทายอะไรมันก็แม่นจริงหนอคนไหนน้องพ่อเรียกกันว่าอาถูกไหมล่ะเก่งเนาะเออทายอะไรมันก็แม่นแท้ทายอะไรมันก็แม่นแท้คนไหนน้องแม่เรียกแกก่อนวะนะแม่ถูกเป๊ะเลยเด็กป.3นี่มันเรียนมาดีๆแท้ๆทายอะไรมันก็ทายถูกทายอะไรมันก็ทายถูกแต่คนไหนมีลูกแสดงว่าไปมาพูดให้จำควมทำไมคนไหนท้องแสดงว่าทำไมนะคนไหนมีลูกแสดงว่าไปมีผัวมาอ๋อยกมืองอๆขอทานเลยมาขอทานได้ร้อยกหาปณะเก็บไว้กับตัวกลัวมีภัยจึงไปฝากสกุลเก่าเพื่อนเกอตัวเองก็ออกกิจการของตัวขอกลัวเกอจะมั่วเลยกลับมาทวงถามถึงเงินคืนอย่างนั้นอย่างนั้นเอ้ยว่าเว้ยเว้ยขมีขมันเงินของข้าเอาคืนมาเอาคืนมาครับแต่เพื่อนชูชกใช้เงินชูชกไปจนหมดจนสิ้นอ๋อใช้ไปหมดแล้วจึงต้องยกลูกสาวนามว่านางอมิตรดาครับรูปร่างเขาเรียกว่าสุขสำอางสำองค์15หยกหยก16ย้อนย้อนครับจึงให้ยกให้กับชูชกสุดแต่ชูชกจะไปทำอะไรแต่พอชูชกเห็นหน้าอมิตรดาท่านนายยมเป็นยังไงล่ะเอออายุแม่คุณแม่คุณแม่คุณขนุนหนังแม่น้ำขังแม่ดวงคุณแม่ละมุนละมอมแม่งามแท้ๆงามตั้งแต่หัวจดเท้าแม่สวยจะสละองมาอยู่กับวายแก่จะได้กินยาอ่อนแล้วดีใจครับรับอมิตรดาไปอยู่อย่างบ้านแต่อมิตรดาโยมเขาบอกเรือน3น้ำ4ประเพณีนิยมเป็นไงทำได้จนครบครับแต่มันเผอิญว่าคนดีเนี่ยมันอยากให้ทำให้มันเด่นเดี๋ยวมันจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครอยากเห็นแล้วเด่นเกินอ๋อชาวบ้านชาวเมืองก็พาจะไม่พอใจใครก็ยกย่องอมิตรดาดีอมิตรดาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ครับนางพราหมณีเหล่าชาวเมืองก็พาไปลุมตบลุมตีอมิตรดาอ๋อพอตบตีอมิตรดามิตรดาจนใจร้องไห้กลับมาฟ้องชูชกยุให้ชูชกไปขอสองกันหาชาลีครับตอนแรกชูชกก็ไม่ไปจะไม่ไปแต่ก็บอกยื่นคำขาดว่าถ้าพี่ชูไม่ไปเนี่ยนะเป็นไงน้องมิตรดาเนี่ยจะเอามือตะโพนนี่แหละทำผัวรูปร่างมันอัดอั้นดิจะมีผัวใหม่ชูชกได้ยินอย่างนั้นนะใหญ่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 นะน้องน้องน้องหนังหนังใหญ่ใหญ่ใหญ่กับใจที่ไหนเดี๋ยวพี่ก็จะไปขึ้นเขาหนองห้วยยังไงพี่ก็จะไปขอสองกันหาชาลีมาให้น้องกลัวเมียจะมีผัวใหม่ยามจำทนจำใจต้องเดินทางไปขอสองกันหาชาลีก็สั่งเสียกันสั่งเสียสิชูชกสั่งก่อนเลยสั่งว่าไงพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดชูชกนี่มันตั้งดีใจนักเสียงหวานทิศแห่งความรักบีบคลั่นดวงใจ แม่เอาเสียงหวานเลยเอามิตรดาเลยหันตอบตอบว่าไงถ้าชูพ่ออมิตรดารออยู่ตรงนี้เอามันทำไมใหม่ลองให้เต็มที่ไปมีคนโน้นคนนี้ตามสบายเอาทำไมใหม่เดี๋ยวที่กำลังดังอะอะไรนะกำลังดังเลยหันตอบได้บอกกันแน่เด้อถ้าสิเทน้องทิม เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาอีนั้นแล้วเขาไม่เอาแล้วชูชกหันตอบกลับมามิตรดาได้ทันใดตอบว่าไงโอ้น้ำมันมากแตงโมอย่าอย่าไปล่องเลยอมิตรดาไม่ช้าความกลัวจะน้อยหน้าชูชกเป็นไงฮะ
งัดทั้งงัดเด้อเออหันได้ก็งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้ยงัดทั้งงัดทั้งอย่าไปงัดเลยแต่เพลงนี้ดีนะงัดทั้งงัดเนี่ยเออมาฟังดีๆมีประโยชน์มีตรงประโยชน์ตรงไหนล่ะอ้าวมารู้จักทํามาหากินมาจะแกงหน่อไม้อ๋อไปหาหน่อไม้มันก็เลยเจอหน่อไม้ก็เลยงัดเนี่ยแสดงไปดูมิวสิกมันละติท่าใช่แล้วได้ยินครูบาอาจารย์เค้าเล่าให้ฟังอ๋อแสดงว่าเจ้าวาดเล่าให้ฟังที่ท่าก็จำทนต้องลามิตรดาออกเดินทางขาดชาและโตโตตาติโตโตตายเตาโวโวมัตดุมดาวสันโดดเด่นยกยามใหญ่แน่สามพายเพื่อนตะดุมเด่นโนตามแนวพนาย่องยอบเอิงเสียงกรอบเกลียบหวานเย็นเย็นเย็นตะเรียนเย็นเย็นนะยายเหยียบนะทุกยอมยาข้าวดงสากเสียงปากสะคนลุกสะเสียวอินสียกมือป้องมองคำเอ็นนี่แทบจำเพนแน่ให้กวางพี่มองมองมองตาละมองมองมองคำเอ็นแน่ไม่เห็นมีคณะชูชกข้าทีถ้าแกก็รีบด่วนเดินทางเปรี่ยวแกก็วิ่งปราดปราดให้นึกอันนาดนะในแนวเนินไอ้เท่าบุกรกระหกระเหินคือละโซเนินถ้าแกก็โบกบึงบาลคำที่ไหนถ้าแกก็นอนที่นั่นวังคำที่ไหนถ้าแกก็นอนที่นั่นไอ้เท่าอาธรรมแกนอนแหลมทางเท่าล้นตัวกลัวผีตังขึ้นต้นอยากถ้าแกก็ผูกไปนอนนอนที่ไหนแกก็ให้ระเหียคิดถึงเมียแม่มิงสมอนพี่จากเจ้ามาโอราสันทอลพี่เคยได้นอนนะประคองนวลฉันนี้แม่สีบัวลอยนับวันจะโหยละหอยวันแม่ทางงามพร้อมก็ดูไม่พร้อมไม่อ้วนแม่นายยวนนกหัวใจจีเอาอกเงยอกกูอกเงยอกกูมาเจออีโนมาตอนจะโหลดปากปริงนะเอาจกทิ้งโจโจทิ้งนักถังถังทิ้งหากแม่เลยแม่ตายจะวางเอาไว้บนหิ้งเวลาจะนอนจะวิ่งไปกราบทุกวันเน่วังคิดถึงนวลก็เร่งเอานอนไม่หลับประพุงนี้จะกลับแม่จากไปตาชมนกชมไม้ก็นายอาลานจงมาพบนักธรรมพระสิทธาจารย์ชูชกที่แรกพบพานเจตบุตรมฤคพานภัยพานเจตบุตรก็เอาหน้าไม้หมายจะยิงแต่ชูชกก็โกหกหลอกพ้นมาได้จนมาพบอจุตฤาษีผู้เป็นฤาษีผู้ไม่มีฤทธาท่านจำพรรษาอยู่ในป่าใหญ่ครับชูชกเข้าจราก็จึงโกหกเหลือใจมาหลอกกันได้แม้แต่องค์สิทธาว่าตัวเองนี่เป็นเขาเรียกว่าเคยสนทนาธรรมกับพระเจ้าเวสสันดรบัดนี้ก็จะมาสนทนาธรรมขอให้เขาเรียกว่าชี้ทางสักหน่อยเถอะว่าเขาวงกฏที่อยู่เขาอาสมพระเจ้าเวสสันดรอยู่ทางทิศใดครับอจุตฤาษีก็หลงเชื่อชี้ทางให้กับชูชกอย่างนั้นโชว์ชกกันรีบมุ่งหน้าตะดุ่มรีบเดินไปครับมองเห็นช่อฟ้าอยู่ละลีละลิบสองตาแกไม่กระพริบเพ่งหมายเล็งแลวนูนแล้วสิ้นนอว่าอาถมทัศน์ที่ก็มีมโนรมปาลบล้ำพึงการว่าปาชนีหน้าที่จะไม่รู้ดังใจกูเจ็ดจงด้วยสมเด็จอนงนางนาฏมัตสีเธอคงจะกลับจากจระลีแสวงหาพระลาภผลหากมาดแมนว่าอาตมาจะรีบร้อนดนเข้าไปขอส
ึ่งพระปิยบุตรน้อยๆหนอผู้แนบบอกที่ไหนเลยถ้าเธอจะยอมยกถึงพระปิยบุตรฐานบารมีเห็นทีจะเสียทีที่หอบล่างมาหอบลวนคิดแล้วเท่าก็หันหวนหาที่นอนพอจะปีนตรอกซอกซอนในพลสัตว์ปัจจุบันเท่าก็ปีนทะลุทะลาดขึ้นสู่ชะงอนเขาแล้วก็มานั่งซบเศร้าคำหนึ่งหนึ่งเสียงสกุลนานี่ก็มาร้องก้องเกิกให้วันวาดพรำพรายชายพาดบุพพาชาติหอมรังรวยมาเขาก็เวียงยามลงต่างมอนตะแกก็สาทยายมนตะแกก็นอนโกนยุคลคือคอคนซอกพายพระมาโยชิโอเชยพระอามก็มานอนหลับเลยบัดเดียวใจเนื้อสิ่งขอนเนื้อสลายนอนตังปนรติงมิ่งมัสสีราตรีนั้นเมื่อตาชีมานอนเหนือสิงขอนเขตพระอาวาสทำให้สมเด็จพระนางนาถจึงทรงสุมินิมิตฝันเป็นเชิงรามกธรรมว่ามีบุรุษเติบโตร่ำซ้ำดำเห็นเป็นพิลึกผิวกายนิหมอกหมึกดมหาเมฆดูเก่งเกจฉกาจนุ่งผ้าย้อมฝาดกาสาวพัดมัดกระโจมล้างเหนียวเหน็บคาดติพุงดูธรรมะทะแมงถือดาบเป็นมันปลาวับระเลื่อมแสงชวัดชเวียนจู่โจมเข้ามาถีบทวารบานประตูกระทืบเท้าตะข้อขู่ช่วยฉุดกระชากรากชดาพระนางให้หลุดพันรวบทั้งก่อนซ้ายรวบทั้งก่อนขวาอุตฝาดฟาดฟันด้วยดาบขาดสิ้นทั้งสองข้างมิหนำซ้ำยังควักร่วงอดวงตาไปยังควักร่วงอดวงใจของพระนางไปอีกพระนางมัดสีสะดุ้งตื่นโอภวาตรูปพระวรกายได้ถนัดแน่ว่าเราฝันไปนี่ว่าจะดีร้ายประการใดได้ประจักษ์ถ้าหากว่าเรามาอยู่ยังเขาวงกตแห่งนี้เป็นไงถ้าเอาไอโฟนมาด้วยก็คงจะดีไม่งั้นจะโทรหาหมอลักให้มาคอยฟันธงความฝันของมัดสีได้หรือจะโทรหาหมอกริชให้มาคอยคอนเฟิร์มครับหรือว่าจะโทรหาหมอเต่าให้มาเขย่ากระดองกระหล่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 องทำนายความฝันโทรหาหมอหยองก็ดีไม่ทำหาเลยแล้วหมอหยองอ่ะเออไปไหมล่ะจะไปดูไหมล่ะตามหมอหยองไปสิแต่จะมีเห็นใครไม่ได้นอกจากพระเจ้าเวสสันดรครับพระนางมัตสีจึงจำทนจำใจจะต้องไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเวสสันดรในค่ำของคืนวันนั้นซึ่งคำสายัดปริยานเคยให้กันไว้ครับว่าเวลายามวิการมัตสีจะไม่ลุล่วงเข้าไปเขตซึ่งอาวาสของพระเจ้าเวสสันดรเขาเปิดไมค์เขาเปิดอย่าเด้ออย่าเด้อตกใจไฟช็อตและตายหาคาทีเลยนะเขาเปิดไมค์ใครก็ช่วยไม่ทันนั่งบนๆอยู่นี้ด้วยอ่ะถึงไหนแล้วจะไปทูลเล่าความฝันแล้วก็จะไปเล่าความฝันฉากนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นยังไงท่านจะได้รับชมรับฟังในการแสดงประกอบเรื่องเวสสันดรชาดกหรือว่าเทพทรงเครื่องครับวันนี้เวสสันดรรับบทบาทจากพระเอกวัฒนาเพชรสุพรรณหลบมหาเวสสันดรขอเสียงปรบมือเป็นกำลังแรงใจหน่อยจ้ามหาเวสสันดรปีที่แล้วอย่ามาเป็นครับมหาเวสสันดรมหาเวสสันดรรับอานิสงส์องค์กุศลมงคลการบุญพระเวท
พิเศษสารมหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเชื้อสายเจ้าธานีปีกโยรสพระพุทธสดีทั้งผู้มีเท้าสันชัยมหาเวสันดร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 ประสูติกลางตลาดมหาชาติมหาชัยจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งรับจบการแสดงพระไทยแต่ยาวไวไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสันเสื้อผ้าแผ่พันทรัพย์สริงคารทั้งเลือดเนื้อยังเพื่อเป็นทานทั้งชีวันดวงตาดวงใจมหาเวสันดร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 ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังแรงใจอีกสักครั้งต้องทลายจากภาระพระมิ่งแม่มาสีทั้งชาลีและกันหางมาโยบันพระตาชื่อวงกฎปลดอาพรมหาเวสันด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 รขอทานชราถูกอมิตรดาเมียสาวสอนชี้เท้าจึงออกจรขอกันหาและชาลีองค์พระมหาบุรุษประทานบุตรให้ทัชชีแม่องค์พระมัสสีก็มีเวรให้เป็นทานมหาเวสันดร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 พระโพธิสัตว์จึงอุบัติพระโพธิญาณสันดรชาดก13กันคาถาพันมหาพรแจ้งจบครบทุกกรอานิสงส่งผลมหาเวสันดร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 เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมรับฟังในการแสดงประกอบส่งเครื่องเวสสันดรชาดกสองมือประสานทั้งสองเสียงหวานเสียด้วยกราบที่กราบน้องนายนาผมมาตามนัดนอวัฒนาไม่ขัดศรัทธาของท่านมีเทศมหาชาติปีนี้เขาจัดกันดีบอกตรงก่อนอื่นขอกราบนมัสการพระอาจารย์โยงท่านได้เสริมทรงวัดสีสำราญขออานิสงส์จงได้ทรงให้อานิสงส์
กิดวันนี้ฟังเทศให้ท่านมั่งมีให้สุขเสียงสุขสันต์ฟังเทศมหาชาติเวสสันตรากุศลจะพานิพพานสวัสดีถือว่าได้รับเกียรติอาจารย์พระเอกวัฒนาเพชรสุพรรณได้มาแสดงเป็นพระเจ้าเวสสันดรครับก่อนอื่นก็ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านพระอาจารย์โยงและก็กราบพระนักเทศทั้งสองรูปและกราบสวัสดีนักบุญนักกุศลที่ได้มาร่วมบุญกุศลใหญ่ในครั้งนี้ฟังเทศมหาชาติและผมวัฒนาเพชรสุพรรณครับวันนี้รับบทเป็นพระเวสสันดรอาจจะจำก็ได้เมื่อปีที่แล้วมาเป็นพระจ้ะเป็นพระครูปลัดวัฒนาจ้ะปีนี้ลาสิกขามาเป็นพระเวสสันดรแล้วนี่ได้ข่าวว่าพระนักเทศมาเทศวัดนี้นี่ศึกกันทุกปีเลยระวังอย่าระวังสองรูปข้างบนด้วยไม่เอาหรอกโยมเอ้ยจะยังไงก็ฝากนะตอนนี้ก็อยู่กับพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณก็เลยใช้วัฒนาเพชรสุพรรณตอนนี้ก็ลาสิกขามางานทำขวัญนาคงานรับเชิญเยอะกว่าตอนเป็นพระอีกจ้ะสนใจจะสึกบ้างไหมอ่ะถ้าบอกว่างานเยอะมากกว่าเป็นพระก็ชักจะคิดแล้วล่ะยาวเล่นยาวเล่นเอาพระคุณเจ้าทั้งสองรูปก็เป็นพระนักเทศชื่อดังตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนก็ยังเทศนาอันนี้เป็นพระเรียกว่าพระเพื่อนอันนี้พระน้องชายเนี่ยลงบอกบุญบ้างหรือยังครับยังไม่ได้บอกเลยยังไม่บอกเลยเอาอย่างนี้ที่นั่งเต็มหมดแล้วเป็นยังไงยังไงรบกวนกรรมการปิดประตูทั้งสองด้านด้วย ปิดทำไมแล้วข้างหลังเขาดูมันโชว์งูยังไงไม่รู้นะยืนมุงกันม็อบแตกกันม็อบแตกอ๋อแตกเดี๋ยวเวสสันดรจะบอกบุญสักรอบหนึ่งนะแม่นะเอารอบหนึ่งก่อนร่วมบุญเข้าวัดกันสักรอบนะครับเป็นปฐมบัณฑ์เลิกทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่จิตศรัทธาอย่าต่ำกว่า20เดี๋ยวมันจะหนักบาทเนี่ยรถใครจอดตรงประตูยมขวางเลยยมขยับกรรมการครับขอบาทสักใบหนึ่งก็ทำบุญเข้าวัดเราก็มีไหมจัดงานใหญ่มหาชาติเล็กกว่ากับที่จังหวัด101แค่งานเดียวนอกนั้นก็ใหญ่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าแม่ๆทั้งหลายมีบุญนะครับได้มาร่วมงานใหญ่วันนี้ครับมาหรือยังครับบาทเอากระถางก็ได้มั้ยบาทไม่พอแหมพระลงไปไม่ละแบกกระถางอ่ะหิวไม่รู้จะไปตักน้ำเลยกระถางอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะโยมเดินชมปักษาที่ชาชาติล้วนนางนาดกินนอนเลื่องลงล้วนอานงสั่งกุนีนอนนกแก้วจับองค์กลางที่ตนมาสร้างนอนแน่นกอินทรีนกนกอินทรีนกแก้วจับโป่งกลางที่ตนมาสร้างนอนแน่นกอินทรีนกแตงแต้วจับสีสุกแตงแต้วสุกโหเสียดสีที่แตงแต้วสนจับนอนสีเอาแสงแสวนี้เข้ารังนอนนกนางนวลจับไข่นาวนนนกกระว่าวร้องเสียงหวานกระตุ้น
จับกิ่งว่านนนกและขาทับต้นกระท้อนนกกระทุ่มจับต้นคอนที่ต้นกระท้อนมีแต่นกลืมบอกโยมใครถ่ายรูปเปิดแฟลชเยอะๆนะโยมนะลงไปข้างล่างไฟมันมืดไปนิดหนึ่งได้แล้วได้แล้ว100บาทโอ้สาธุพระยังไม่ได้เลยปีที่แล้วหัวล้อกันใครจำได้แม่เทศก่อนตั้งชั่วโมงนี่ถ้าไปจี้เส้นแม่ก็ต้องหัวล้อทั้งคืนนะแม่คนนี้อ๋อๆๆแม่บาจี้เหรอสาธุนะแม่ขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยรางวัลที่1นึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองไปกองหน้าบ้านเวลาไม่หลับขอได้เงินหมื่นนี่ถนัดให้100เดียวนี่เวลาแม่ตื่นก็ให้ได้เงินแสนเดินแกว่งแขนไปทางไหนก็ขอได้ทีละล้านไม่อวยพรอวยพรครึ่งคืนเลยโอ้โหพระคุณสำหรับแม่คนเดียวนะจ๊ะใครยังไม่ให้ประเวทโจรยังไงอยู่ยังเก่าไปก่อนเออแซวจะแซวขอเตือนใจนี่เกิดอะไรขึ้นขอเตือนใจนิดสะกิดใจน้อยแม่มาเตือนใจนิดโถ
คุณใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยลูกจ๋าจะยกส่วนบุญแทนคุณบิดาจะยกส่วนบุญแทนคุณมารดาโอ้ลูกโลกจ๋าจงจดจำจะถึงวันนี้มันมีที่หมายกว่าเราจะได้เติบโตมาจะเป็นทารกเอาตกถึงฟากโยนความลำบากให้กับบิดามารดาแม่ต้องเอ็นนกไก่หังบางคนก็บอกพระดังอย่างนี้ศึกได้ยังไงเป็นสงสัยท่านมีเมีย
ประกาศกับคุณแม่ตรงนี้เลยนะจ๊ะศึกตั้งแต่ศึกมา7เดือนยังไม่เคยเป็นผัวใครสักทีเลยแม่โอ้ยังอยู่อย่างนั้นเลยฮะจะบ้านได้ผัวได้ดีไปดีแล้วยังทำขวัญนาคอยู่เลยถึงไหนแล้วล่ะลืมนมนานดาเจ้าไม่ตบอุราและเจ้าก็กัดทันใดบางครั้งเธอตัวแม่จะตีลูกสักครั้งยังเงื้อมือข้างตีลูกได้เมื่อไรได้แค่บีบแม่จมูกเคยให้ลูกแม่คลายแม่เจ็บแทบขาดใจแม่ยังทนกัดฟันขอเตือนกันมาหลานชายเป็นพี่ชายน้องชายก็แล้วกันโชว์ผลงานเพลงใหม่หน่อยสิเพลงใหม่พิมพ์ใน YouTube ตั้งใจบวชแน่ครับบวชแน่แล้วนะกราบลาพ่อแม่ เลิกเป็นเด็กแว้นวอแวโกนหัวแล้วแผลไปจบเดี๋ยวไม่ไปตามฟังกันจะติดตามฟังได้จากทางไหนใช่เนี่ยในทาง YouTube ได้ครับพิมพ์ว่าวัฒนาเพชรสุพรรณได้เลยครับโอ้โหจ้ะเอาอีกสักเพลงหนึ่งกระต่ายอ้อนจันหน่อยพ่อครูระนาดถ่ายรูปได้เลยนะครับรูปละ20บาทถ้ายืนคู่100ฮะครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับเชฟYeah.
ียงวิงวอนอ่อนหวานขอท่านฟ้าแฟนเก่าใหม่ประทับอยู่ในอาจอาสมเป็นจังหวะเดียวกับที่พระนางมัตสีชาดีกันหามัตสีจะมาทูลเล่าความฝันให้ทรงทำนายว่าความฝันที่มัตสีฝันเมื่อตะกี้นี้มันจะดีร้ายประการใดอ
ก็เชิญญาติโยมได้รับบทบาทการแสดงของนักร้องนักเลงแนวหน้าของเมืองไทยเขาเสียงปรบมือต้อนรับน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยส่งเสียงสีใสนานายเทพโปรดสงสารทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญกราบลาเสียงปรบมือให้กับนางเอกน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยอีกสักครั้งและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับลูกกระหาชาลีและชื่ออะไรบ้างจากพี่น้องที่กินมันคือเสียอะไรหากดูดดีรักดีคอยติดตามอีกสักครั้งอยู่มือเสียงให้สะดุ้งใจแล้วเถอะI'm not afraid to die.
จึงได้ช่วยณบัดเวลานี้กระหม่อมฉันมาสีที่นำชาลีกันหามาเฝ้าฝากกระหม่อมฉันถวายบังคมด้วยเพคะขอความสุขและความสวัสดีธรรมจงได้บังเกิดมีแด่น้องหญิงเถิดพระมัสีเอ่ยเก้ากระหม่อมชาลีขอถวายบังคมเสด็จพ่อด้วยเพียค่ะเจริญสุขเถอะพระชาลีลูกรักของพ่อกระหม่อมฉันกันหาถวายบังคมเสด็จพ่อด้วยเพคะเจริญเจริญเถอะพระกันหาลูกรักของพ่อพระมัสีเอ่ยดับได้กล้าเพคะบัดเวลาป่านนี้มันก็สายมากแล้วทำไมวันนี้น้องถึงมาสายล่ะนี่มาสายไม่สายเปล่ายายจะต้องหอบเอาน้ำหูมาหาและหอบเอาน้ำตามาฝากพระเวสสันดรแต่เช้านี้ล่ะเป็นอะไรหรือพระน้องหญิงที่กระหม่อมฉันมาสายเนื่องด้วยกระหม่อมฉันโมแต่สั่งเสียลูกแต่ที่กระหม่อมฉันร้องไห้กระหม่อมฉันกังวลใจเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กังวลเรื่องความฝันเพคะพี่ก็บอกแล้วไงว่าความฝันนั้นมันมีอะไรเจ้ากินมากเจ้าฝันมากไปเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกพระมัทสีเอ๋ยทุกกระหม่อมอะไรแต่ความฝันของกระหม่อมฉันมันน่าหวาดกลัวยิ่งนักพี่บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรน้องอย่าได้เป็นปริวิตกกังวลไปยายเลยรีบมุ่งหน้าเข้าป่าประหิมพานเดี๋ยวมันจะสายผลไม้จะหายากนะพระน้องหญิงก่อนที่กระหม่อมฉันจะไปป่าทำไมกระหม่อมฉันขอสั่งเสียชาลีกันหาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นและกระหม่อมฉันจะรีบไปได้ไหมเพคะรีบเข้าเถอะเดี๋ยวมันจะสายไปกว่านี้ชาลีชาลีเป็นพี่ชาลีต้องอยู่ข้างหลังระวังน้องวันนี้แม่ไม่อยู่ชาลีรับปากกับแม่ได้ไหมลูกว่าจะไม่พาน้องไปเที่ยวไกลๆอาสมของเสด็จพ่อจะอยู่ใกล้ๆพระเนตรพระกันเสด็จพ่อรับปากกับแม่ได้ไหมลูกเสด็จแม่พี่ค่ะชาลีไม่อยากอยู่กับเสด็จพ่อเลยชาลีอยากไปกับเสด็จแม่เสด็จแม่ชาลีไปด้วยนะพี่ค่ะเจ้ายังเดียงสายยังรักนะลูกนะแม่แก้วกันหาเจ้าไม่ต้องร้องนะลูกวันนี้แม่ไปป่าแม่จะเก็บแต่ผลไม้ที่กันหาชอบกันหาชอบเสวยอะไรแม่จะเก็บแบบนั้นมาให้แต่กันหาสัญญากับแม่ได้ไหมว่าลูกจะไม่ดื้อลูกจะไม่สนไม่เที่ยวไกลอาสมของเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะกันหาไม่อยากอยู่กับเสด็จพ่อกันหาขอไปด้วยนะเพคะเสด็จแม่ชาลีกันหาเจ้ายังไร้เดียงสายังนักนะลูกนะชาลีเปรียบเสมือนดวงตาส่วนกันหาเปรียบเสมือนดวงใจของแม่หากมาดแม้นว่าแม่ไปป่าและนำเจ้าติดตามไปด้วยลำพังชีวิตของแม่ชีวิตเดียวยังเอาแทบไม่รอดแต่เอาเถอะนะลูกนะถึงแม้ว่าวันนี้ในใจของแม่มันจะเป็นห่วงเจ้าเพียงใดแต่แม่จำเป็นจะต้องออกป่าไปทำตามหน้าที่ขอให้ลูกของแม่ทั้งสองรอแม่อยู่ที่อาสมของเสด็จพ่อไม่ว่าวันนี้จะเกิดเหตุใดขึ้นแม่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วแม่จะกลับมาหาเจ้าเจ้ารอแม่อยู่ที่นี่นะลูกนะประดังไว้สี่สั่งหน้าสั่งหลังชาลีกันหาสลายคำประดังพลิกหล่นลงจากบ่าชาลีกันหาเป็นเทพให้พนาเศร้าสลดด้วยถึงความฝันจะไม่ยอมหลีกและลูกหลับทางสองขอดีเธอเถอะค่ะทำไมยังไม่รีบเข้าป่าหาพลาผลอีกล่ะพระน้องหญิงที่ถึงกระหม่อมเกิดอะไรขึ้นพระองค์ลองพิจารณาเหตุการณ์ณเบื้องหน้าดีสายพระเนตรของพระองค์เองด้วยเถิดทำไมล่ะพระมาสีก่อนที่กระหม่อมฉันจะออกป่าในวันนี้ขานหาบที่กระหม่อมฉันทรงอังสานั้นล่วงหล่นออกจากบ่าของกระหม่อมฉันมีน้ำซ้ำชาลีกันหาอย่างร้องไห้กระจองงอแงคอติดตามกระหม่อมฉันไปด้วยพระศรีเออเจ้าเป็นวิริปริวิตกกังวลไปมากแล้วเจ้าคิดมากไปหรือเปล่าพระศรีงานหาที่ล่วงหลุดออกจากป่าของเธอนั้นก็คงเป็นเพราะว่าเธอเข้าป่าหาพลาผลเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลา7 เดือนก็คงจะเกิดจากการเมื่อยล้าในการเข้าป่าอย่างนี้อีกผู้ชาลีกันหาลูกรักทั้งสองที่ร้องห่มร้องไห้ตามพระแม่เจ้าก็เพราะคนเป็นแม่ทำซ้ำออดซ้ำออยบีบน้ำหูน้ำตาร้องให้ลูกเห็นลูกนึกว่าเป็นไทยจึงได้ร้องไห้ตามแม่อย่างนี้มันไม่มีอะไรหรอกพระมัสสีพระองค์เถิดค่ะทำไม
กระหม่อมฉันกลัวไปหมดทุกอย่างวันนี้จะเป็นอะไรกันแน่จะเกลียดค้านหรือไรหาไม่ได้แล้วเพียงครับแล้วทำไมยังไม่รีบขอปลาหาพลาผลอีกกระหม่อมฉันเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกก่อนที่กระหม่อมฉันจะไปป่ากระหม่อมฉันสั่งเสียลูกแล้วแต่กระหม่อมฉันมีได้หมดห่วงลูกเลยกระหม่อมท่านมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกระหม่อมฉันจะทูลขออะไรสักอย่างได้ไหมจะขออะไรกระหม่อมฉันมาเสียอยากจะขอเจ้าจะขออะไรกระหม่อมฉันมาเสียขอหยุดอยู่กับชาลีกันหาสักหนึ่งวันเพียงครับสี่โอ้พระแม่มาสีมาสีเอ้ยที่เจ้าตรัสขอเราเวสสันดรมานะเจ้าได้ไตรตรองแล้วหรือยังเจ้าเป็นห่วงลูกเขาเจ้าไหมเราถามว่าจะเป็นห่วงลูกไหมเป็นห่วงฉันเป็นห่วงลูกไหมคะเป็นห่วงลูกเจ้ารักลูกเขาเจ้าไหมกระหม่อมฉันรักลูกเพคะเมื่อเจ้ารักลูกเป็นห่วงลูกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เย็นวานจนป่านนี้สายมากแล้วพระชาลีและกระกันหาลูกทั้งสองได้เสวยอะไรเข้าไปหรือยังชาลีกันหายังไม่ได้เสวยอะไรเลยเพคะลูกยังไม่ได้เสวยอะไรเข้าไปเลยแล้วพระอาหารผลไม้ที่เธอหามาเมื่อวานนี้ยังหลงเหลืออยู่ในบรรณสาราอาสมอีกไหมผลไม้ที่แม่เก็บไม่ได้เมื่อวานชาลีกันหาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าลูกไม่ได้ซ่อนที่ไหนเลยพี่ยังขายแล้วเด็กแม่กันหาจะซ่อนผลไม้ไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าลูกไม่ได้ซ่อนที่ไหนเลยเบคะเสด็จแม่พี่ถามว่ามันมีพลาผลหลงเหลืออยู่ในบรรณสาราอาสมบ้างไหมไม่มีเลยเบคะผลไม้ก็ไม่เหลืออยู่เลยแล้วถ้าเธอไม่เข้าป่าหาพลาผลวันนี้มะสีเอ๋ยเธอจะเอาอะไรให้ลูกเสวยเข้าไปกระหม่อมฉันมะสีไม่ทราบอะไรนะกระหม่อมฉันไม่ทราบเพคะไม่ทราบที่จะตอบไม่ได้ยังไงว่าไม่ทราบลูกของเธอจะอดตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่ทราบไหนบอกว่ารักลูกเป็นห่วงลูกนี่หรือยิ้มงามแมงสีพีนครวาจาเจ้าลึกล้ำน้ำคำของเธอลึกเหลือปากนั้นปลาใสแต่หัวใจมันเชือดคอมะสีเอ้ยเลี้ยงลูกแค่สองคนเลี้ยงไม่ได้เจ้าไม่อายสกุณาตาไก่บ้างหรือไงลองทอดพระเนตรไปสินู่นเบื้องหน้าพระอาสมนู่นสกุณากาไก่มันบินจรออกจากรังนอนแต่เช้าก็เพื่อบินไปหาพลาอาหารมาป้อนให้ลูกได้กินสุนัขแม่ลูกอ่อนมันมีลูกอยู่ห้าหกตัวมันก็ยังรักลูกเลี้ยงลูกของมันไม่ให้อดได้สัตว์เดรัจฉานมันยังรักลูกของมันแต่เธอเป็นแม่คนแท้ๆกลับปล่อยให้ลูกของตนอดได้พระมัสสีเอ้ยเจ้าลองคิดดูกันแล้วกันว่าระวังเจ้ากษัตริย์เดรัจฉานอันไหนมันเลวกว่ากันขอพระเจ้าเพียงครับพระองค์หยุดต่อว่ากระหม่อมฉันต่อหน้าลูกเสียเถอะตลอดระยะเวลา7 เดือนเต็มกระหม่อมฉันไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ขาดตกบกพร่องแต่วันนี้กระหม่อมฉันขออยู่กับลูกเพียงวันเดียวมาเสียพระองค์เปรียบกระหม่อมฉันเช่นสัตว์เดรัจฉานเจ้าไม่ต้องมาต่อปากต่อคำกับเราเวสสันดรหรอกทำไมเล่าเวคะพี่จะถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าวันนี้เธอจะเข้าป่าหาพลาผลเลี้ยงลูกของเธอไหมเป็นตายได้ดียังไงวันนี้กระหม่อมฉันจะอยู่กับลูกไม่ไปกระหม่อมฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเอาละพระน้องหญิงในตอนที่พระเจ้าพ่อกรุงสนชัยขับไล่ออกจากพระนครสีพีก็ขับเราพระเวสสันดรองค์นี้แต่เพียงองค์เดียวเธอและลูกขอติดตามมาเพื่อปฏิบัติรับใช้ณป่าประหิมพานนี้บัดนี้เธออาจจะเกลียดค้านในการปฏิบัติรับใช้เราแล้วเราเวสสันดรไม่สามารถไปอ้อนวอนหรือบังคับเธอเอาละน้องหญิงเอ้ย
ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้อีกต่อไปหยุดโศกาโศกเศร้าเถอะฟังคำของพี่เวสสันดรให้ดีว่าวันนี้สมเด็จพี่อนุญาตให้เธอหยุดได้ไม่ต้องเข้าป่าหาปลาผลอีกแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าเพคะจริงสิประนองหญิงชลิกาหาแม่ไม่ต้องไปเลยนะลูกนะแม่ไม่ต้องไปเลยนะพระมาสีเอ้ยลูกยังไม่ได้เสวยอะไรเข้าไปเลยใช่ไหมเพคะเธอไม่เข้าป่าใช่ไหมประนองหญิงฉันคอยอยู่กับลูกใช่ไหมคะหากเธอไม่เข้าป่าแล้วเราก็จงอยู่กับลูกให้มีความสุขกระเสมสำราญเถอะนะเบื้องหน้านุ่นคานหาบหรือไรใช่แล้วเพคะพระทูลกระหม่อมถ้าเธอไม่ไปเธอก็หยุดอยู่นี่พี่เวสสันดรคนนี้มันจะสึกออกจากเพศฤาษีไอหาผลไม้เลี้ยงลูกมาเองถ้าพระองค์ต้องสึกกระหม่อมฉันไปเองเถอะค่ะพระองค์อย่าสึกนะเพคะด้วยความรักจึงจะต้องจำทนจะต้องเข้าสู่ป่าหาพระพลบอกชาลีกับกันหางแม่ไปป่าจะรีบกลับแม่ไปเลยไปแล้วจะกลับมาชาลีกับเธอไม่ลาก่อนไม่ลาก่อนนะลูกนะไม่ลาก่อนชาลีกันนะไม่ลาก่อนไม่ลาก่อนนะลูกนะจะรอแม่อยู่ที่นี่ไม่ลาก่อนไม่ลาก่อนนะลูกนะพระนางสั่งลาสั่งลาแล้วก็รีบละละละลำเข้าสู่ป่าหาพลาผลไปในคราวละครั้งนั้นขอเสียงปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะคะและตรงนี้จะเข้าสู่บทบาทตอนพระนางมัสีออกป่าแต่จะให้พระนางมัสีเนาะกล่าวเป็นทํานองเป็นถ้อยสุนทรหวานหวานเพราะค่ะนะคะก็ก่อนอื่น10นิ้วของหนูน้องญี่ปุ่นเพรูไทยกราบนมัสการไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดศรีสำราญนะคะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สมณีที่อยู่ณสถานที่นี้ทุกรูปนะคะกราบสวัสดีไปยังคณะกรรมการวัดผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านพร้อมด้วยกราบสวัสดีไปยังคุณพ่อใจพระคุณแม่ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หนูน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยรับบทบาทเป็นพญานางมาสีพร้อมด้วยวันนี้พระเอกวัฒนาเพชรสุพรรณรับบทบาทเป็นพระเวสสันดรแล้วก็น้องพรีมน้องเดือนเพชรรุ่งรับบทบาทเป็นชาลีกันหานะคะถึงฉากนี้อย่างที่พ่อแม่พี่น้องทราบกันดีเมื่อปีกลายก็มาเนาะแต่ว่าหลวงตอนนั้นยังเป็นพระครูปลัดวัฒนาปีนี้มาตัวเป็นๆได้ลงไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวถึงฉากนี้จะต้องออกป่าหาผลระหมากรากไม้วันนี้เดินทางมาถึงป่าวัดศรีสำราญแล้วพระคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาวันนี้เดินทางมาถึงป่าวัดศรีสำราญมองไปทางไหนไม่มีผลไม้สักผลเดียวเลยเจ้าค่ะก็ไม่มีเลยเหรอไม่มีสักผลเดียวเลยเจ้าค่ะมีแต่กล้วยก็ดิบคงจะกินไม่ได้หรอกน้องญี่ปุ่นยังมองไม่เห็นกล้วยเลยนู่นไงประดับอยู่ตามเสาใต้ต้องสมมุติว่ามองไม่เห็นเจ้าค่ะกินกล้วยไม่ได้ก็ดอกเฟื่องฟ้าไปก่อนนั่นเนี่ยงั้นก็ต้องไปหาแล้วล่ะวันนี้เห็นแต่เทวดานางฟ้านั่งเรียงรายกันเต็มไปหมดก็เลยมีเรื่องจะรบกวนกันสักนิดนึงรบกวนที่จะรบกวนรบกวนไม่มากเจ้าค่ะจะรบกวนปัจจัยในกระเป๋าสตางค์ของพระคุณท่านมาใส่ในหาบให้กับมาซีเป็นผลไม้ให้หน่อยเงินในหาบทุกบาททุกสตางค์นี้หากทุกท่านร่วมกันใส่หาบข้างหน้าและใส่ข้างหลังหาได้เท่าไหร่น้องญี่ปุ่นก็จะถวายให้กับทั้งวัดศรีสำราญทุกบาททุกสตางค์เลยนะเจ้าคะวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญแต่ขอกฎกติกาข้อหนึ่งเป็นยังไงคุณแม่ใส่ข้างหน้าแล้วต้องใส่ข้างหลังด้วยเปรียบเสมือนใส่มากใส่น้อยไม่ว่ากันนะแม่นะแต่ใส่ข้างหน้าแล้วต้องใส่ข้างหลังเปรียบเสมือนคุณแม่นำเงินเข้าทางประตูหลังบ้านถ้าไม่ปิดประตูหลังบ้าน
เดี๋ยวเงินจะรั่วไหลออกเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ร่วมบุญกันทั้งกระบุงหน้ากระบุงหลังทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยใครอยากจะเป็นทุนการศึกษาเป็นทานการศึกษานะคะใส่ในกระเป๋าใบนี้ให้กับญี่ปุ่นได้ตอนนี้ศึกษาอยู่นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวิศวะไฟฟ้านะคะยังไงร่วมด้วยช่วยกันเป็นทุนการศึกษาเดี๋ยวน้องญี่ปุ่นขออนุญาตลงไปทางด้านล่างเลยเนาะลงมีรองเท้ามาไหมค่ะเดี๋ยวจะลงไปเรียลัยทางด้านล่างวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนทุกท่านที่ยังโอ้กราบขอบพระคุณร่วมบุญกันนะคะขอบพระคุณค่ะกราบสวัสดีไปยังทีมงานแมวอเนกสตูดิโอด้วยนะคะพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวน้องญี่ปุ่นจะเดินเรียลัยไปรอบๆหากบ้านแมนว่าตรงไหนถ้าเดินไปยังไม่ถึงจะเย็นๆนะจ๊ะโอเคค่ะจะร้องเป็นบทเพลงแล้วกันนะคะวันนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้นะคะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคิดถึงจนได้รอ
ิดถึงอยู่เลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวร้องเป็นอีกสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันน็อตระหว่างที่รอเรียรายนะคะสิบนิ้ววันเธอน้องญี่ปุ่นมาแล้วนะแม่นะคุณแม่คะขอบคุณนะคะไม่ให้ไม่ให้แม่จ๋ามาดูอีกเลยคุณเพชรหัวใจยกมือวอนมาลัยยิ่งชายได้มองมัวโปรดช่วยสงสารอย่าเพิ่งมองผ่านเชียร์กันเฟื่องฟูลิเกดาวรุ่งโมฆะลูกทุ่งรัวภูขออนุญาตนะคะจะไม่ลงเลือตัวที่พูดมัวฝากตัวน้อยนามีงานเมื่อไรแล้วนั้นติดต่อแม่แสดงวันบอกกันแล้วช่วยกันเอ้วหน่อยได้ไหมดังๆเลยนะหากมีงานนะขอบคุณนะคะหาวัฒนาอีกนะแม่นะหาญี่ปุ่นมาอีกนะแม่นะดังกว่านี้ได้ไหมคะหาประเทศมาอีกนะคอยเกอแม่จะมาดูใกล้ๆส่งเสียงปุยนุ่นจากญี่ปุ่นเพื่อดูไทยฝากไว้ในใจเสียงสาวอุทัยธานีขอบคุณนะคะขอบคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะอวยพรให้กับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมในงานของวัดศรีสำราญปีนี้ให้ทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ๊งให้จ้าให้แจ๋วเป็นเศรษฐีเมืองไทยกันทุกๆคนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยๆกันหมดเลยนะจ๊ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะในทาง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook นะคะน้องญี่ปุ่นเพดูไทย
ค่ะกราบสวัสดีท่านนายกด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปหานะจ๊ะขอให้ทุกคนทุกท่านรวยๆนะคะเดี๋ยวเชิญพบกับฉากต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสาธุปรบมืออีกครั้งเป็นกำลังใจให้กับน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยเพื่อไปเป็นการเสียเวลาต่อไปนี้จะไปญาติโยมพบกับบทบาทลีลาการแสดงของฉู่ชกมาเสียงปรบมือต้อนรับอำนวยเสียงเลยรับบทบาทเป็นเจ้าชลาตาชูชกจะมาขอชาลีกันหาจากพระเวสสันดรแม่มาถึงก็ขอทานไล่ทางมาเลยแม่ขาวงกฎมันคงอยู่ไกลเข้ามาวัดปุ๊บเจอเจ้าถิ่นปั๊บเลยเจอท่านนายกพอหลุดจากท่านนายกเจอเจ้าวาดอีกโอ้มีแชูชกเฉยๆโอกาสเดินขอทานเพื่อหวังจะมาขอสองกันหาชารีกับพระเจ้าภูมิเจ้าเวสสันดรคุณเจ้าตังหล่นแม่นี่นี่ตรงนี้แม่จะดูสิท่าว่าใครจะเอาตังค์มาให้เอาเปลือกกล้วยมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยแหน่ลำสวยซะด้วยขอบคุณรูปร่างไม่น่ารูปร่างเนี่ยก็นกกระเดาดินสิบนี้ตั้งใหม่เลยพูดอย่าพูดตัวเดี๋ยวตั้งคีย์อยู่เนี่ยนั่นลืมคีย์แหมตั้งคีย์ผิดเนี่ยมาโทษเราขอใหม่เที่ยวเดี๋ยวให้ติ๊บสิบนิ้วจำนงเนียนตาทูบเทียนดอกไม้แม่เสียงดีขอเสียงปรบมือให้กำลังแรงใจซะหน่อยจ้าแม่ไปให้ลามาให้ไหวเป็นสินทำไทยที่สวยแม่ท่านซื้อหวยให้ท่านถูกหวยสาธุให้ท่านได้รวยลอตเตอรี่แม่ทอนดีให้ท่านได้ถูกรางวัลที่ทีมาฟังวัดดีผมจะด้วยเป็นไงแม่ใจดีอย่าเพิ่งหนีไปนอนทำไมล่ะโปรดมารับพรอำนวยตั้งจิตตั้งใจวันนี้คนที่เชื่ออำนวยเสียงเต๋อจะให้พรแล้วนะร้องมาเป็นชุดเทพบุตรงานถ้วยนี่แหละอำนวยเสียงเนอะผมนี่กราบไหว้แต่ไม่ได้มาเวอร์มาฟังเสียงเนอะกันจะด้วยทั้งพระเอกทั้งโกงได้หมดไม่มัวร่ำไรใครจะมาเราหรือทำไมที่นั่งเนี่ยคนไหนทำไมคนไหนยังไงเสียงดังไปถึงนายกด้วยทำไมล่ะคนไหนทำไมล่ะคนไหนปรบมือให้รวยใครปรบมือขอให้ร่ำรวยท่านนายกด้วยนะครับ
ทำบุญมากับครูทกโอ้ยเดินทางมาหลายต่อหลายเพลาด้วยกันข้ามภูเขาลำนาวไผ่ผ่านพยันอันตรายมาหลายต่อหลายเที่ยวด้วยกันจะเป็นจะตายก็เท่ากันเพราะความรักแท้ๆแม่นางอมตดาให้มาขึ้นเฝ้าองค์พระเวทสันดรเพื่อมากราบทูลขอชาลีและกัญหาเป็นทาสรับใช้เหลียวซ้ายแลขวาก็ยังไม่เห็นอาสมองค์พระเวทสันดรสงสัยจะตาถั่วฮะคุณพระช่วยพระไม่ช่วยพระนอนแล้วเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอมาก่อนอะไรศาลาพ่อปิวแม่สุดกินบำรุงก็มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่บ้านถ้าไม่มีแบบนี้มันมีเขียนชื่อไว้ใจเลี้ยวซ้ายแลขวาเห็นระยิบระยับคล้ายๆกับอาสมองค์พระเวทสันดรหลอดไฟฮะเอ้าหลอดไฟเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นู้นเห็นตรงนู้นระยิบระยับมองตามเหลืองอร่ามเปรียบเสมือนทองบริสุทธิ์อ๋อไม่ได้การจะต้องร้องเรียกดูซะหน่อยเพื่อจะเป็นอาสมองค์พระเวทสันดรอยู่ภายด้านในจะได้เจรจาเพื่อขอชาลีและกัญหามาเป็นทาสรับใช้ของเราเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเจ้าเวสสันดรอยู่ในใครอยู่ข้างในไม่ได้ยินเสียงกระทุกทุกโคมด้านนอกพระชาลีกัญหาไม่ใครอยู่ไหมลูกเอ้ยเสียงใครมาเอะอะโวยวายอยู่ที่หน้าพระอาสมลูกทั้งสองลองออกไปดูซิว่าใครถ้าหากว่าเป็นคนก็ต้อนรับเขาเข้ามานะลูกนะมีใครอยู่ข้างในไหมชาลีกัญหาจึงได้รับฟังรับสั่งจากเสด็จพ่อจึงออกไปดูว่าเสียงที่อยู่ด้านนอกนั้นคือเสียงอะไรเนี่ยเมื่อคนกับผีมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้นตะวูหรือจะไม่มีคนอยู่หรือจะเป็นอาสมล้างไปในการเดินทางต่อดีกว่าฮะผีผีหลอกพวกแกก็นั่งเฉยเนี่ยมาช่วยข้ามาละชาลีอะไรหรอดูให้ดีนั่นผีหรือเป็ดไม่ใช่เป็ดหรอกลูกคังคกเป็นไงมาแป๊บเดียวอยู่วัดไผ่ลงงอเป็นเป็ดเฝ้าวัดซะแล้วไม่ใช่ผีไม่ใช่เป็ดคนจะคนจะลุกคนคนจะคนไม่ทั่วทีคนคนมันมีไหม้มั่งนิดหน่อยเพราะมันคนไม่ทั่วไม่ได้การรอมองเห็นสองกุมารทั้งสองพระองค์ผิวพันธ์อันผ่องพุทธเปียบสะดุดเชื้อหงเหมมาราชหรือว่าจะเป็นทายาทขององค์พระเวทสันดรและเสด็จแม่มัดสีไม่ได้การขันพูดดีไปวันข้างหน้าจะเป็นภัยกับเราจะไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราในเมื่อเป็นทาสรับใช้ของเราจะต้องเขียนเสือให้งัวกลัวซะหน่อยฮะตาเล่นอะไรเหรอจ๊ะเล่นด้วยได้ไหมจ๊ะเพื่อนเล่นหรอเพื่อนเล่นนะเจ้าต้องถือเลี้ยงสิ่งใดกันบอกตาดิหนูไม่ชื่อชาลีจะตาเจ้าละเจ้าชื่อไหนหนูไม่ชื่อกันหาจะตาชาลีกันหาชาลีกันหาบอกตาดิทั้งสองกุมารเป็นลูกเต่าเราใครกันเป็นลูกของเสด็จพ่อพระเวสสันดรจะตาเจ้าละเสด็จแม่มัตสีจะตาเป็นลูกองค์พระเวสสันดรเจ้าต้องมาทำไมกันเสด็จพ่อให้เราสองคนมาต้อนรับตาจ้ะที่ชาจะต้อนรับตาปากไม่สิ้นกินน้ำนมมีบังอาจมาต้อนรับอักขันผู้กะผู้แปลงหน้าอันเลอโฉมอย่างข้าพเจ้ามันไม่สมควรกับเจ้าทั้งสองนู่นไปบอกพ่อเจ้าให้มาต้อนรับข้าไปได้จ้ะตาให้ไวเดี๋ยวมีพราหมณ์ผู้หนึ่งยืนอยู่หน้าอาสมพี่ค่ะพราหมณ์บอกให้เสด็จพ่อไปต้อนรับเขาเองพี่ค่ะพ่อพราหมณ์เฒ่าอยากให้พ่อไปต้อนรับเอง
พระชาลีกันหาเอ้ยอยู่ในพระอาสมเดี๋ยวพ่อจะออกไปต้อนรับด้วยพระองค์เองพ่อพราหมณ์เอ้ยมาเถอะเราเวสสันดรมาต้อนรับแล้วเชิญเข้ามายังพระอาสมของเราเถอะถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ย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 นับว่าเป็นบุญตาของเก่าหม่อมฉันที่วันนี้ได้เห็นตัวเป็นองค์พระเวสสันดรพระพุทธเจ้าค่ะพ่อพราหมณ์เฒ่าเจ้ามีนามว่าอะไรกันหรือเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นพระพุทธเจ้าค่ะมีชื่อจริงชื่อเล่นด้วยเหรอมีสิพระพุทธเจ้าค่ะชื่อเล่นของท่านชื่ออะไรชื่อว่านายประยุทธ์พระพุทธเจ้าค่ะแกเล่นคนเดียวนะไม่ฉันไม่เกี่ยวเนื้อพระไม่เกี่ยวนะงานนี้พระนั่งเฉยๆนะชื่ออะไรกันเนี่ยจะอะไรกันหน้าตาซีดเซียวกันหมดชื่ออะไรนะพ่อพราประยุทธ์ไงประยุทธ์ไงชื่อประยุทธ์มีนามสกุลไหมนามสกุลก็ต้องมีที่เอาให้ดีนะชื่อประยุทธ์นามสกุลอะไรล่ะพ่อพราอย่าให้ตรงนะว่าไงพระพุทธเจ้าค่ะอย่าให้ตรงนะนามสกุลให้ดีนะไม่กลัวไปได้ชื่อประยุทธ์วัดที่ดูโบสถ์ดิมูลค่าประมาณ20ล้านพอที่จะประกันทีมงานเราได้พระพุทธเจ้าค่ะจะกลัวอะไรชื่อประยุทธ์นามสกุลอะไรนะพ่อพรามนายประยุทธ์นามสกุลจันโอกันช้าก่อนพ่อพรามเอ้ยเรายังจะต้องทำขวัญนาคและเทศมหาชาติอีกหลายวัดนะเป็นอะไรพระพุทธเจ้าค่ะหน้าตาสื่อเสียวองค์พระเวสสันดรกลัวโดนปรับเคยนั่งแต่อาสมเคยนอนแต่ในอาสมลองไปนอนต่างประเทศฮ่องกงดูไหมพระพุทธเจ้าค่ะชื่อประยุทธ์นามสกุลอะไรล่ะพ่อนายประยุทธ์นามสกุลจันโออิชิตันพระพุทธเจ้าค่ะแม่หลอดตัวไปโล่งใจไปพ่อพรามแล้วชื่อจริงแล้วชื่ออะไรเอ่ยโอ้ชื่อจริงชื่อว่าเถาชลาตาชูชกพระพุทธเจ้าชื่อว่าพ่อพรามชูชกพระพุทธเจ้าค่ะเดินทางมาจากไหนหรือพ่อพรามมาอย่างหมู่บ้านทุนวิทย์เมืองกะลิงกะลาดบุรีพระพุทธเจ้าค่ะเดินทางมาไกลต้องหลายสิบโยชน์โอ้โหพ่อพรามเอ้ยมีธุระอะไรกับเราเวสสันดรหรือพ่อพรามองค์พระเวสสันดรพระพุทธเจ้าค่ะอันแม่น้ำทั้งหาสายไหลมาบรรจบหล่อเลี้ยงสรรพสัตว์น้อยใหญ่อันไพศาลตักตวงเท่าไรก็ไม่มีวันหมดแต่หารู้ไหมยังน้อยกว่าน้ำใจองค์พระเวสสันดรวันนี้เถาชลาตาทูชกมาคืนเฝ้าองค์พระเวสสันดรทรัพย์สินสมิงคานใดๆทั้งสิ้นองค์พระอาองค์ทูชกพูดเล่นผันแล้วไงเคยไงงานที่แล้วเล่นเป็นพระเวสสันดรจะเป็นองค์ซะแล้วงานที่แล้วเคยเล่นเป็นตัวนี้ไงจะเป็นพระเอกอย่างเดียวเลยไม่ยอมเป็นโกงโอ้ไม่ยอมเลยไม่ยอมรูปร่างไม่น่าได้อันแม่น้ำต่างหากสายไหลมาประจบกันยังน้อยกว่าน้ำใจองค์พระเวสสันดรวันนี้เท่าชะลาตาชูชกมาขึ้นเป่าองค์พระเวสสันดรไม่ต้องการทับทิ้งจะมิ้นคานใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่มาขึ้นเป่าต้องการชาลีและกันหามาเป็นทาสรับใช้เมียเก้ามอมฉันไม่นางอมิตรดาพระพุทธเจ้าค่ะพ่อพรามเอ้ยพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งที่ท่านอยากจะได้นั้นเราเองเวสสันดรก็รอคอยผู้ที่จะมาขอมานานแล้วเพราะเราเวสสันดรนั้นบำเพ็ญทานบารมีไม่ว่าประชาลีกันหาหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆเราสามารถที่จะบริจาคให้ได้แม้แต่ดวงตาดวงใจหรือเลือดเนื้อของข้าพเจ้าเวสสันดรก็จะบริจาคให้ท่านได้แต่พ่อพราหมณ์รอก่อนจะได้ไหมให้แม่ของพระชาลีกันหาคือมัสสีกลับจากการเข้าป่าหาพลาผลเสียก่อนพระองค์ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ลองดูตะวันที่พระพุทธเจ้าค่ะตอนนี้ใกล้จะพบค่ำเข้าเต็มทีคันว่าเดินทางมืดค่ำมันจะเจอพยานอันตรายและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดใจหญิงหรือจะสู่ใจชายใครล่ะจะกล้ายกเลือดในอกให้กับผู้อื่นท่านว่าหม่อมท่านคิดว่าเสด็จแม่มัตสีเดินทางกลับมาคงไม่ยกให้หม่อมท่านอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพ่อพราหมณ์จะไม่รอพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นเราเวสสันดรขอพระราชทานพระชาลีและกัญหาให้เป็นทานแด่ท่านณบัดนี้เลยนะพ่อพราหมณ์เท่าเอ้ยเสียงดี
รักชาติกันหารู้ว่าภัยจะมีจึงแอบลงสระโบกรณีเพื่อที่จะหลบพระบิดาเพื่อไม่ให้พราหมณ์นั้นจะพาไปชูชกไม่เห็นก็จึงได้หาขาวก่อนละขอไม้เดี๋ยวลูกทั้งเวทีมีไม้2ตัวเขากลัวดิงานที่แล้วเทศมหาชาติวันนี้เป็นไงชูชกไปทำไม้เขาแตกเลยตัว150,000งานนี้ก็เลยให้2ตัวเลยจารีกันหาจารีกันหาแม่ดูสัมภาษณ์เรียกนะแกเนาะจริงกันหาจริงกันหาอยู่ไหนไปกับน้าไปกับตาจริงกันหาจริงกันหานี่แกเรียกเด็กหรือเรียกอะไรวะเนี่ยข้างล่างคงไม่ใช่ชาลีกันหาแน่นอนทำไมนะอันนี้น่าจะเป็นป้าของชาลีนี่ยังอ้ออยู่เลยนะเนี่ยกำลังถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะมี Facebook มีอะไรโฆษณาได้ช่วยในตัวได้แต่ว่า Facebook บอกไว้ก่อนนะท่านทำไมล่ะมันมีทั้งดีและร้ายมันเป็นดาบสองคมดีและร้ายยังไงเล่นดีก็ดีเล่นไม่ดีบอกลูกบอกหลานด้วยเล่น Facebook เนี่ยมันลามปามทำไมจ๊ะไม่รู้จากผู้หลักผู้ใหญ่มันยังไงล่ะเมื่อ2วันที่แล้วไงทำไมสิลูกเพื่อนอายุ14ทำไมอีกมันลามมาลามมาเล่น Facebook มันสันดานมันมาขอเราเป็นเพื่อนมันขอเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนเปล่ามันชวนเพื่อนมันมามันขอเป็นเพื่อนเราอีกมันอายุ14มันจะมาขอเราเป็นเพื่อนไม่ดีเลยเนาะไปเล่นไม่ดีเลย Facebook ไม่ใช่หรอกแกแหละไม่ดีเลยเนาะทำไมอ่ะก็ดีอยู่แล้วชาลีกันหาชาลีกันหาเฮียชาท้าปรับอารมณ์ตามยักษ์แท้เอ้าชาวบ้านย่านนี้มาดูกันทำไมมาดูทำไมมาดูกันมาดูยังไงมาดูผู้ที่อยู่ในสงในศีลในธรรมกำลังบำเพ็ญเพียรทานบารมีจะให้สำเร็จแบบนี้จะสำเร็จได้ไงพูดแล้วขืนครับห่มน้ำลายลงดินแล้วเก็บมาขืนกินกันได้ไหนไหนช้าก่อนพ่อพราหมณ์เป็นอะไรหรือพ่อพราหมณ์เท่าไหนละองค์พระเวทสันดรพระองค์ทรงตัดแล้วนี่ยกชาลีและกันหาเป็นทาสรับใช้เท่าชาลาตาทุกทุกแล้วไหนเลยชาลีกันหาอยู่ไหนพระเวทสันดรก็ยกให้ไปแล้วไงพระชาลีกันหาอาจจะได้ยินที่เราได้เจรจากันไม่ว่าคนหรือสัตว์เมื่อรู้ว่ามีภัยมาถึงตัวถึงตนก็ต้องหลีกหนีหลบหนีเป็นธรรมดาพ่อพราหมณ์เอ้ยทำใจให้เย็นไว้เถอะเราเวสสดรจะออกติดตามหาพระชาลีและกันหามามอบให้ท่านเองเอาเถอะรอเราอยู่ที่พระอาสมนี่นะให้ชูชกจริงอย่างพระองค์พระเวสสดรเลยทรงตัดกับก้าวมอมฉันแล้วกันพูดแล้วอย่าขืนคำชลีโมโหกันหาพ่อชลีแม่กันหาพ่อชลีแม่กันหาลูกรักจะจงขึ้นมาจากสระนั่นเถอะพระตรัสเล็กโอไม่รำพิไรโมโหโมโหจึงร้องเรียกสองบุตรสามวัยขึ้นจากสะสีสะโบกกรณีว่าเอเอหิตาตาปิยปุตตะเจ้าพ่อเอ๋ยเจ้าชาลีสีสุริยวงศ์ยวเรศปิยปุตตะเจ้าก็เกิดมงกุฎเกตกรุงศรีพิวาลัยวิราชใหญ่จะไม่คงอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาให้พระอามมันมาจวงจับหยาบชาติเจ้าเห็นชอบอยู่แล้วหรือหนาพ่อสายใจมาเถิดมาพ่อมาแม่มามาช่วยยกยอดเปียบุตรทานบารมีในครั้งนี้เถิดเจ้ากันหาชาดีเกิดจะทานท่านจงขึ้นมาจากสระเมื่อได้ฟังคำพระภูมิเจ้าเวสสันดรตัดเรียกจึงขึ้นจากสระสีจึงตัดสินใจชาลีกุมารฟังพระบิดาดำรัส
อัดบิดาดำรัสเอ่ยย้ำจึงหันมาชวนน้องกันหาเจ้าอย่าหาซ่อนหน้าเลยนะน้องสองเราต้องยอมเสี่ยงตายไม่ยอมให้ใครมองข้ามเพื่อปีตุรงส่งฤทธิ์เราขออุทิศยอมทำกันหาชาลีจึงตัดสินใจลุกจากตักโบกรณีขึ้นมากราบที่พระบาทซ้ายพระบาทขวาพระเจเวสันดรพ่อชาลีแม่กันหาเอออย่าได้ส่งกันแสงโศกเศร้าโศกาไปใหญ่เลยเราเป็นถึงเชื้อกระสัดโหงเหมราเมื่อตรัสแล้วหาคืนคำได้ไหมพ่อชาลีและแม่กันหาเจ้าปรีประดุจว่าเป็นสำเภาเงินและสำเภาทองที่จะพาสมเด็จพ่อลอยละล่องไปถึงฟากฝั่งแห่งพระโพธิญาณอย่าได้หนีไปเลยนะลูกเจ้าทั้งสองจงเสด็จตามสมเด็จพ่อมาเถิดพ่อพราหมณ์เอ้ยท่านพราหมณ์นี่เราพาลูกรักทั้งสองพระพุทธเจ้าข้าพระชาลีและกันหามามอบไปท่านแล้วเจ้าจงนำพาลูกของเราไปเถิดขอพระทัยอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าข้าชูชกเมื่อได้ทีได้ท่าจับชาลีกันหามัดแล้วก็เคี่ยนตีเพื่อต่อหน้าพระเจเวสันดรครับนี่เจ้าทำอะไรเจ้ามัดลูกของเราทำไมเจ้าอย่าเคี่ยนตีลูกของเราลูกเรายังเด็กครับพระบอกให้หยุดเวสันดรเธอจะทานทัดหยิบพระขันหมายจะฟาดฟันชูชกไม่ต้องมาหาเราเราไม่เกี่ยวกับท่านหรอกเจ้าทำอะไรของเจ้าเอ๊ะพราหมณ์เท่าที่นี่มังอาจมาตีทุบตีพระชาลีและพระกันหาได้อย่างไรเราไม่เกี่ยวเราไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเรารักสันโดษเจ็บไหมลูกแหมไม่คิดจะช่วยกันเลยพระองค์พระพุทธเจ้าข้าทำไมพราหมณ์เท่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยอย่าชี้หน้าไม่ใช่ยิงโยงยอดโลหะจะเล่นโลหะทำไมเดี๋ยวมันจะเกิดโลหิตน่าสงสารพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะเท่าชะลาตาชูชกคนนี้สมควรตายพระองค์จะฆ่ายังไงก้าวหม่อมจะสมควรตายน่าสงสารก้าวกระหม่อมร้องผิดไปแล้วน่าซ้ำสงสารพรุ่งนี้ออกจากคณะไปเลยเรามาตั้งทีมกันใหม่ไม่เกี่ยวกับวัฒนาเดี๋ยวฉันเล่นเป็นพระเวสสันดรเองเดี๋ยวก็อดตายกันทั้งวันพระองค์พระพุทธเจ้าข้าทำไมข้าหม่อมฉันต้องควรตายความคิดและความหมายของเถ้าทลาตาจูทกก็หมายความว่าองค์พระเวสสันดรส่งยกสองกุมารให้ข้าหม่อมฉันแล้วมันก็สมควรที่จะมาติดกับของหม่อมฉันบ่าวกับนายจะสั่งจะสอนกันจะเขียนจะตีมันก็น่าจะเป็นติดของบ่าวและนายพระองค์คงจะไม่น่าเกี่ยวข้องหรือว่าข้าหม่อมฉันทำผิดเอ้าตายเลยสมควรตายเอาเชือดเลยเมื่อก่อนเวสสันดรไม่จะได้ชีวิตด้วยเมื่อเราจะสมเด็จซึ่งพระโพธิญาณหากแม้นว่าตัดความโลภโกรธและหลงมิได้ตายจะสำเร็จได้อย่างไรกันพ่อพราหมณ์เอ้ยพระพุทธเจ้าข้าเราเวสสันดรติดคอลืมนึกไปว่าข้าพเจ้าได้มอบพระชาลีและกันหาให้แล้วแบ่งกันดิ
บ่าวกับนายเขาจะตีกันเราไม่สามารถไปห้ามได้อีกแล้วมะม่วงติดคอพ่อพราหมณ์เอ้ยพระพุทธเจ้าค่ะเราจะยกพระชาลีกันหาให้แต่เราขอตรัสอะไรกับพระชาลีกันหาจะได้ไหมตามสบายเลยพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ชาลีกันหาเกือบจะตายแล้วไหมล่ะมานี่เถิดนะเจ้าอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยสภาพแบบนี้ก็อยู่ไม่นานเจ็บไหมลูกชาลีกันหาเออในชาตินี้หรือชาติก่อนนะเราพ่อลูกอาจจะสร้างเวรสร้างกรรมยิงนกพากลูกนกลูกกาเข้ามาในชาตินี้เราจึงต้องพลัดพรากจากกันอย่างนี้ชาลีกันหาหากชาติหน้ามีจริงเราสามคนพ่อลูกคงจะได้เกิดมาพบกันและเป็นลูกเป็นพ่อกันอีกเจ้าไม่ต้องรอสมเด็จแม่พระยานางมัตสีผู้ที่ยังเข้าป่าหาพลาผลไม่ได้กลับลูกเอ๋ยพรามเท่าเขารีบไปเจ้าจงรีบคันไลตามตาเท่าไปเถิดพ่อชาลีผู้พี่ชายเจ้าจงดูแลน้องหญิงของเจ้าให้ดีอย่าให้พรามเท่าเขาเคี่ยนตีน้องมากนักนะลูกก่อนที่เจ้าจะไปเจ้ามีอะไรจะฝากถึงสมเด็จแม่ไหมลูกพระชาลีลูกรักของพ่อเจ้ากับหม่อมชาลียังรักและคิดถึงเสด็จพ่อและเสด็จแม่ชาลีจะขออธิษฐานถ้าเกิดชาติหน้าฉันใดชาลีจะขอให้เกิดมาเป็นลูกของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทุกชาติไปเพียค่ะความปรารถนาของเจ้าก็จะเป็นจริงนะพระชาลีไม่แก้วกันหาหรอลูกไม่เอานะลูกไม่ร้องไห้แล้วมีอะไรจะสั่งเสียไหมลูกเอ๋ยไม่ฉันหาไม่ฝากอะไรทั้งนั้นแค่คุณหากาไก่ไม่รักลูกของมันเสด็จพ่อใจร้ายเสด็จพ่อไม่รักกันหาแล้วถ้าเกิดชาติหน้าฉันใดที่กันหาจะขออธิษฐานไม่ให้เกิดมาเป็นลูกของเสด็จพ่อทุกชาติไปเพคะเสด็จพ่อใจร้ายไม่ด้วยความยังเด็กขอพระกันหาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไปขอเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเวสสันดรอีกพระรามเอ้ยเจ้าจงนำพาลูกของเราไปเถอะแต่เราเวสสันดรขอตั้งค่าตัวพ่อชาลีและแม่กันหาว่าพ่อชาลีมีค่าเท่ากับ 1,000 ตำลึงทองกันหาธิดาน้องมีทาสเพิ่มคือโคถึกมฤคีอย่างละร้อยละร้อยใครก็ถ่ายได้พระชาลีและกันหาเป็นไทยในราคานี้นะพ่อพรามพระพุทธเจ้าค่ะพระเวสสันดรส่งหลังน้ำทักษิโณทกให้ตกอย่างเหมือนมือพราหมณ์ว่าอีทางทานดังขอปิยปุตตทานบารมีในครั้งนี้ให้พระองค์ดันสำเร็จเป็นอรุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการข้างหน้าเสร็จแล้วยกสองชาลีกันหาให้กับเท่าจราตาจุชกตัดสินใจปิดพัทวานบานประตูเข้าสู่พระอาสมทันใดแล้วยืนทำไมยืนคำหัวผู้หลับผู้ใหญ่นั่งทีนั่งทีนั่งทีเป็นไงฮะมันเป็นยังไงเบาๆอย่าบอกนะ
ร้องห่มร้องไห้อยู่เนี่ยพระวัดศรีสำราญมีรายได้อีกแล้วสินี่ในเรื่องอาจจะเป็นลูกเวสสันดอนนอกเรื่องอาจจะเป็นลูกแกก็ได้นะโชชกตีเบาๆหน่อยครับแม่ก็หมดบทบาทหน้าที่ของพระเวสสันดรแล้วนะแม่หมดภาระแล้วได้เวลากลับไปนอนก่อนพระแล้วไม่เป็นไรกลับก่อนแล้วครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้าฟ้าไม่ผ่ามาไม่กัดวัฒนาเพชรสุพรรณจะมาแหล่มาร้องให้แม่ฟังใหม่มีงานบวชนาคทำขวัญนาคก็ติดต่อไปได้นะแม่นะกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบสวัสดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับขอเสียประมือเป็นกำลังแรงใจให้กับพระเอกวัฒนาเพชรสุพรรณขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริงทำไมหน้าขอให้หมากัดมาไม่ได้ฉันเป็นพระเอกแล้วเขาเนี่ยนี่จานใจนี่อยากจะเป็นพระเอกอย่างเดียวเลยเนาะอะไรอะไรขำ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 อะไรฮะขำอะไรหูเนี่ยพอไหมจิ้มน้ำพริกกะปิกินน้ำมันหูเนี่ยอย่าไปดุหลายเป็นไรเป็นไรร้องไหมทำอะไรยังทำอะไรยังทำอะไรล่ะได้ตียังแค่นี้ทำโอ้ยทำโอ้ยเบาโอ้ยมันเจ็บไหมล่ะมันเจ็บไหมเอาน้ำหูมาหาน้ำตามาให้ใครจะช่วยเจ้าได้นู่นลองก้มดูสระน้ำสิเงาหัวทั้งสองแกมีกันหรือเปล่าลุกขึ้นลุกให้ไวดิให้ไวพูดจบลุกเลยโจชกเป็นขอทานจริงฉันบังคับให้กันหาชาลีเป็นขอทานแต่ถามหน่อยสิชาลีและกันหาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยหุงข้าวกันเป็นหรือเปล่าไม่เป็นจ้าตาไม่เป็นโอ้โหมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นเนี่ยเด็กมาร้องไห้จริงๆแล้วเนี่ยถามหน่อยสิตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยถูบ้านเป็นไหมถูบ้านเป็นไหมไม่เป็นจ้าตาเจ้าล่ะไม่เป็นโอ้โหมาทำไมเนี่ยเกิดทำไมเนี่ยเกิดมาทำไมล้างจานเป็นไหมไม่เป็นจ้าตาเจ้าล่ะไม่เป็นจ้าตาโอ้โหอะไรก็ไม่เป็นแล้วจะเอาไปทำที่คืออะไรเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยทานไปดิทานเองแล้วกันเหรอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเล่นเกมเป็นมัดเป็นจ้าตาแม่เจ้าล่ะเป็นจ้าตาโอ้โหเป็นเล่นเก็บตาหนูเจ็บนะโดนซะบ้างเนี่ยไม้กระเท้าเนี่ยลูกอันนั้นมันเบาไปไม้กระเท้าข้างหลังเนี่ยลูกถ้าไม้กระเท้าไม่ทันลูกนี่มิดหลวงพ่อมีลูกเอาไปยืมแทงมันก่อนสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีโอ้ยแม่ชีที่ไหนเล่านี่แม่สุชาตาอ๋อนึกว่าชีพามไม่ใช่อ้าวบอกแม่เขาที่หลวงพี่จ้าเคยเล่นหวยหรือเปล่าทำไมล่ะรัฐบาลเขาจะมีวันข้างเคียงไม่จะสามตัวตรงขนาดนั้นแล้วไม่มีข้างเคียงเหรอเขาจะกลับแล้วเป็นไงหัวเราะหัวเราะใครหัวเราะเดี๋ยวมันเป็นยังไงโอ้โหกันหาฉันใครแก้เชือกเนี่ยใครแก้เชือกโอ้โหไอ้เด็กเด็กร้องจริงๆแล้วแกใช่เอาให้ตายไปเลยเด็กกลัวเลยในเรื่องนั้นในเรื่องนะลูกเวสสันดรบอกเขาไปเลยแต่ร้องเยอะๆแต่เรื่องเงินจะได้ข้าวครอบครัวเราแม่แม่ไม่ไกลจากไหนเลยนะให้ชาลีกันหาเออมาต้องอย่างนั้นครั้งหนึ่งเอาเดี๋ยวได้แบงค์ร้อยไปไม่ใช่ไปดิไปรับรางวัลกระเด็นได้ยังมันดุผักเดี๋ยวเฟี้ยงตกเวทีหรือมั้งรู้ป่ะเนี่ยรู้ไหมอย่าไปชี้หน้าเขาสอนน่ะเคยจำไหมสอนน่ะเคยจำไหมติบน่ะแบ่งกันตีนของใครของมันเน้อบอกเขาด้วยทำไมรองเท้าเนี่ยถ้าจะโยนมาเฟี้ยงมาเนี่ยขอข้างซ้ายทำไมเมื่อวานวัดหนองนกได้ข้างขวามาแล้ว
จะได้ครบไม่ครบโหมันเป็นไงมองนี่เดินมาให้ไวดิโอ้ตัวก็ยังน้อยหูเนี่ยฟังหูเนี่ยฟังหูเนี่ยฟัง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 ตามองไปข้างหน้านู่นเห็นไหมแม่นั่งนู่นนายกอยู่นอกรั้วนู่นทำไมแกรู้ดีจริงนะคนที่มีหนวดน่ะแลคึ้มๆเนี่ยคนไหนล่ะนั่นล่ะคนนั้นล่ะนายกน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมนายกนั่งนั่นน่ะดูที่นิ้วเนี่ยโอ้โหโถพระคุณเลยอย่างน้อยไปทิศไหนไปทิศไหนเลยอย่างน้อยมันต้องตกองศาสักนิ้วเลยดันมือหรือแง่งขิงไว้เนี่ยเดายากแท้ไปหาแม่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฝรั่งเอ้าไม่ใช่ตาแบบนี้ตลอดเลยคนผมงอกนึกว่าฝรั่งนี่แกจะให้ทำอะไรเนี่ยแกจะให้เด็กทำอะไรไปกระตีกันอยู่เนี่ยไปหาแม่ให้แม่เขาถ่ายทัวร์พวกเจ้าไปอุปกรณ์เตรียมไว้หรือเปล่ามีไหมลูกมีไหมไม่มีเลยเหรอของเราก่อนดิวัดไว้ทีหลังของเราเตรียมมาหรือเปล่ามีไหมลูกอ่าไหนต้องดึงงี้โอ้โหเตรียมมาพร้อมเลยโอ้โหให้มันพร้อมอุปกรณ์ทำมาหักนี่จะไปหาเขาหน้าดูดิให้เต็มถุงฉันเนี่ยไม่เอาเยอะหรอกครึ่งถุงพอโอ้โหนี่เป็นกระสอบเลยมั้ยเนี่ยไปไถ่กรรมการครับขอบาทด้วยครับบาทลูกเมื่อกี้นี่แหละครับขอบาทนะครับเอาแบบเต็มบาทนะครับถ้าไม่เต็มบาทอยู่บนเวทีแล้วนะครับมันจะอยู่ลำบากผมเองอ่ะไม่เต็มบาทขอบาทนะครับรอบนี้เดี๋ยวขอบอกบุญเข้าวัดอีกรอบหนึ่งนะโยมเนาะรอบสุดท้ายแล้วเนาะรอบสุดท้ายใช่ๆๆแต่ถ้าใครตัวใครมีน้ำใจอยากจะให้เป็นทุนการศึกษานะกับเด็กนะลูกๆหลานๆวันนี้มาสร้างสีกี่ขวบเรากี่ขวบ6ขวบเคยหรือยัง6ขวบหรือ6ขวบนะลูกถามเนี่ยไม่ตอบแต่ถามว่าเคยหรือยัง6ขวบเนี่ยเคยอะไรเคย5ขวบหรือยังอ๋อเคยแล้วนี่กี่ขวบ10ครับ10ขวบยากไหมป่าจะอายุ10ขวบเนี่ยเป็นยากไหมไม่ครับไม่ยากป่าอายุ10ขวบเนี่ยกินเยอะๆเดี๋ยวก็ได้10ขวบพระมหากี่ขวบครับเรียกเป็นขวบเอาทำไมเด็กไม่เป็นไรคนกันเองฉันยุคลดให้ได้เท่าไหร่12ก็พอแล้วโอ้โหอายุเท่าฉันเลยเนี่ยไปลงไปหาแม่ร้องเพลงเป็นไหมเพลงพอร้องได้ไหมร้องได้ไหมเพลงทันสมัยร้องได้ไหมแม่เขาฟังเพลงทันสมัยเด้อใช่บักละบักแตงโมบักละบักแตงโมลูกก็ลูกโตโตเนี่ยแบบเนี้ยเป็นไหมเป็นไหมไปฟังม้วนไหนมาแล้วเอาอีกเพลงหนึ่งอะไรงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดแม่เอวดีมาด้วยงัดทั้งงัดแบบเนี้ยไปเลยไปหาแม่ร้องไม่ได้อะร้องเพลงอะไรได้อย่าบอกว่าเพลงชาติร้องได้ก็ตบปั้มเลยนะร้องเพลงอะไรได้เสรีขอพรฮะเสรีขอพรเสรีขออ่ะไหนร้องๆดิปรบมือให้หนูน้อยนะครับเสรีน้อยหน่อยไปเลยเอานิ้วประนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาดูบาทเลยยงดูบาทไหมThank you.
ไรทำบาปให้รวยน้อยทำร้อยขอให้รวยล้านนะวันนี้ถือว่าเมตตาลูกๆหลานๆนะได้มาแสดงให้ท่านชมกัน10นิ้วประนมแล้วก้มลงกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนขอหลวงปู่ทวดวัดช้างไทยโปรดได้ด้วยดลสันแปดทุกคนสงสารหนูทีสาธุประเปิดเป็นแรงใจให้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ใช่ชาลีกันหาได้บอกบุญไถ่ตัวไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะได้สรุปพยมได้ฟังว่าเมื่อพระนางมัสสีออกป่าหาพลาผลในข่าวระครั้งนั้นอนิจจาแต่ก่อนแต่ไรพลาผลเคยได้ทุกวันหวานที่ผ่านมาแต่วันนี้กับเดรดาษอนาถเนตรไม่มีพลาผลให้พระนางนั้นได้เก็บได้กินได้ใช้จนสายยันตะวันเย็นพระนางนั้นจะกลับมาที่อาสมอนิจจาในระหว่างทางได้มีสองเสือสามสัตว์มาสกัดกั้นขวางทางเข้าไว้สองเสือสามสัตว์นั้นไม่ใช่ใครก็คือเทวดาจำแรงแปลงกายมาถ้าปล่อยให้มัสสีไปตอนนี้เกรงว่าจะติดตามชาลีกันหาทันไปแน่แท้ครับจนรอให้สายยันตะวันเย็นจึงหลีกละหนทางให้กับพระนางมัสสีเมื่อพระนางมัสสีกลับมาถึงอาสมอนิจจาแต่ก่อนแต่ไรเคยมีชาลีกันหาวิ่งต้นมาขอพลาผลขอสวยนมแต่วันนี้ชาลีกันหาไม่วิ่งมาต้อนรับไปถามพระเวสสันดรถึง3ครั้งก็ดุษฎีนิ่งเสียเวสสันดรก็นึกในใจถ้าบอกความจริงให้มัสสีไปมัสสีรู้เข้าคนเป็นแม่ก็คงที่จะอกแตกตายจึงคิดอุบายหาความหึงความหวงเข้ามาท้วงติงให้พระนางมัสสีนั้นได้ลืมจากลูกชาลีกันหาเอาความหึงความหวงมาท้วงติงมัสสีไปต่างๆนานามัสสีก็โกรธเสียจริงๆเถียงกันไปเถียงกันมาจนพระนางมัสสีนั้นทนไม่ได้ออกติดตามหาชาลีกันหาถึงเจ็ดที่วาราตีไม่ผ่านพบประจบเจนกลับมาที่อาสมอนิจจาพลาผลนั้นพระนางมิเคยได้เสวยทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินกลับมาที่อาสมเรี่ยวแรงหรือก็เหลือน้อยจะทูลสั่งว่าคำเดียวก็มิทันที่ว่าจะทูลเลยตรัสว่าเจ้าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงพระกายบายสิโรเพศพระเนตรรับงับพระอดลงทันทีวิสันหุตวาพระนางก็เถิงวิสันสลบลงตรงหน้าชานปานประหนึ่งว่าภูมิชัดทองอันต้องได้สายอัศนีฟ้าระเนลมลงตรงหน้าพระที่นั่งนั่นแล้วแลสามัสสีอนิจจาพระนางมัสสีวิสัญญีสลบลงตรงหน้าองค์โพบีพระเจ้าเวสสันดรนองภูธรด้วยความรักเมียเชื่อเลื่อมพระโพธิญาณวิ่งรูกระจุรับร่างพระนางไว้ในกาลครั้งนั้นเมื่อจับพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้ได้ว่าพระนางแค่สลบล้มลงไปจึงหยิบน้ำคนโถทองประปาพรมชโรมได้พระนางมัสสีจึงได้ฟื้นคืนกลับมาครับเมื่อนางมัสสีฟื้น
กลับมาในไม่เห็นลูกยาก็ทรงห่วงใยเวทไม่หลอกพูดบอกความจริงว่าพ่อนะว่าชายหญิงลูกรักชายหญิงสองเราไม่หายพี่ยกให้พรามไม่ต้องตามไปขอน้องจงได้อนุโมทนาไปน้องรักก็ต้องแจ้งเหตุกลัวเกิดอาเพศในวันภายหน้าแต่งกายมาขอองค์พระทายาเวสสันตลาก็เลือกก็ทรงยินยอมท้าวชราพาสองกุมารผ่านทานสถานของทูลกระหม่อมมาทานก็โกรวิ่งมาโซล้อมจับไอ้เท้าลังงอมเฝ้าเจ้ากรุงสันชัยข้าวไทยสอบถามความพวนทีเบิกเอาเงินนี้เอามาทูลไทยชาลีกันหากลับมาเป็นไทยนะจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เท้าก่อชะลาเอาเงินเอาทองดึกนี่เอาเงินเอาทองของเกลมาแจกโชว์โชคเกลแหลกท้องแตกดังว่าทั้งเงินและทองพี่น้องไม่มาองค์พระราชาก็เก็บข่าววังนายแล้วจัดขบวนรับพระเวสสันดรทั้งสองบังอ่อนและกันหานีไซนาชาลีกันหาเจ้ากรุงสนชัยเสด็จออกไปนรับพระเวสสันดรโอกกษัตริย์ที่ทรงพระพรากมาถึงสำนักเศร้าสวงสังทรสลบมาสลายโยนายดงดอนทำให้เดือดร้อนถึงองค์อินทรามาดานลมโยกและฝนละตกครพัดในทั้งหกกษัตริย์ในก็ฟื้นสังขารเร็วพากันกลับสู่ว่ากรุงพาลาปกครองไพ่ฟ้าจนสิ้นแนบไปชนเวสสันตรามหาท่านทำเพียรพยายามกระทำกุศลทั้งหมดเสพชาติเบื้องบาทอยู่บนกราบชาติอิคอลคือองค์พระสัมมายสาธุสาธุเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงนั่นที่ได้มาแสดงความสีสันในการเทพาชาติเวสสันดรชาดกทรงเครื่องในวันนี้จำราเพราะว่าเทศจบแล้วนั้นและจากกันอย่าลืมพระบ้านไกลมีงานคอยนิมนต์กันใหม่ถูกใจอย่าลืมไปนิมนต์โนแรกชายในฟังพรนี่จงยับยังมาฟังพระก่อนจะแลเป็นพรให้คุณผู้ฟังอายุวันโนรสุขโขพรังให้ได้พร้อมพังและเพิ่มพูน
ทวีให้ได้ปรากฏนรับยศสมบัติให้แจ่มจำรัดนะไปได้รัดก็จะมีให้โยมถาวรพรทั้งสี่ก็ไม่ได้มีก็เจ็บไข้โรคขาก็มีได้มีนะเจ็บไข้โรคขายะถาสัพพีวลีวะหาโยมปรารถนาให้สมมาประสงค์มันดังจันเพ็ญเด่นดวงเต็มวงมันน้ำเปรียมทรงสองฝั่งคงคามันแก้วมณีที่นิรมิตนะบันดาลศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขเลิศอุราโรคยาโรคาหมดพันนะผู้หญิงคนใดผู้หญิงคนใดอยากได้สามีให้ได้คนดีมันดังไฟฟันให้รักกันตลอดไม่ยอดชีวันนะโยคู่เคียงกันเคียงกันจนสิ้นชีวิตผู้ชายคนใดผู้ชายคนใดอยากได้ภรรยาให้งามโซภายศทานสาบสิ้นให้รักงามปอดไม่ยอดอยู่เพลโยจนชีวิตนาดับเดินตามกาลจบแล้วต้องตาหน้ารากันไปก่อนและจำใจจำจำจากจอนโอกาสหน้าจะย้อนกลับคืนมาเอ่ยช่อละกามดอกกรามใหญ่เอ่ยช่อละกามดอกกรามใหญ่ต้องขอรากายจำต้องไกลจากจอนจะจากไรสวีวีวีถ้าบุญยังมีก็คงจะได้กลับมาไม่มรณะก็คงได้มากันใหม่หากไม่ตายงานน่าเจอกันจากไรโอ้ยอะไรโยมญาติจะจากไรโอ้ยอะไรก็กระทมาดก็ตัวพระเป็นไงอาจต้องไปกะหลายวันบอกเอ้ยบอกเอ้ยหลอกและยาวยอคุณยอมของฉันพิษณุโลกมันก็อยู่ไกลพิษณุโลกวัดก็อยู่ไกลจะมาจะไปเป็นไงรถต้องเติมน้ำมันอีกสักร้อยมีไหมยอมญาติแล้วแบ่งร้อยแล้วมีบ้างไหมก็ละยอมญาติพรุ่งนี้ไม่บินธรรมาทำไมล่ะเดี๋ยวจอดรถซื้อผัดกะเพราไปนอนยัดห่ออีกหลายวันหยอกหยอกและยาวหยอกคุณยอมของฉันดึกแล้วไม่อยากกวนใจและดึกแล้วไม่อยากกวนใจลืมหมดตัวกันแล้วหรือไงถึงเอาแต่มองหน้ากันมองทำไมต้องมองไอ้พระไหว้วันมองทำไมไม่เห็นจะให้อะไรกันอะไรกันมองทำไมไม่เห็นจะมีรางวัลเล่นเอาพระใจสั่นเมื่อหันหน้ากลับไปมองพระมาเทศให้โยมฟังด้วยใจของอะไรไม่หิวเอามาฝากจะรักโยมจำหนอพระมาดีๆมาฝากนะของอื่นมันยุ่งมันยากหนักไม้หนักมือเข้ามาทำไมตอนนี้เดือดร้อนหาเงินสร้างวัดกันไม่ไหวท่านมาเทศไม่ได้วางขอบโกยลูกพระมาเทศไม่ได้วางขอบโกยโอ้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 ยหมดแน่ๆแล้วใช่ไหมโอ้ยอ่อนใจเรียกเท่าไรก็ไม่ใจอ่อนเลยรังเกียจท่านโยมจึงได้พันผ่อนเลยรังเกียจท่านโยมจึงได้พันผ่อนสงสัยว่าหล่อนละเก็บเงินซ่อนไว้เทศนาน
ต็มทีโทโยมคนดีอีกสักร้อยก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ใจเทศจนขาดใจขาดใจโกรใจอย่าดำเลยนอเลยลูกพระนัทเอกรูปร่างไม่หล่อเลยลูกพระธเนศไม่หล่อวอนแม่พ่ออย่าเพิ่งตีตีรูปร่างหน้าตาไม่มีซ้ำอ้างมาแต่งรูปร่างหน้าตาไม่มีซ้ำอ้างมาแต่งนี่มันของจริงทางแท่งก็ไม่ได้แกล้งก็ประวิงประวิงสาวสาวสนใจเฟซมาจองต้องแก่แม่ไม้เอาไอ้นี่ลายจองถ้าเป็นก็ถุยหุยไม่ต้องมามองเป็นไงเป็นไงและขอร้องเพราะงานไม่ว่างก็จริง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 ลา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 ทำไมล่ะทำไมต้องนานแต่ปีพาดไม่รู้ยี่ห้ออะไรทำไมล่ะชื่ออะไรนะสืบสารสกุลศิลป์สืบสารสกุลศิลป์ก็บรรเลงดีเสียจังแม่ทรงเครื่องทีมงานวัฒนาก็แสดงดีกันเสียจังแต่พรั่งเทศมันดึกแล้วน่าเริ่มจะหมดกำลังจะมองไปทางไหนมองไปทางใดก็คงไม่มีแล้วเนาะโยมก็คงจะหมดสตังค์เป็นไงวันนี้พระเลยต้องลาสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุอีทังพรังสิ่งละพันละน้อยที่อาตมาภาพทั้งสองได้ประคับประคองในการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้ด้วยเวลาการจำกัดเพราะปกติการเทศมหาชาติถ้าเป็นประเพณีตามแต่โบราณจะเทศกัน1วันกับอีก1คืนถึงจะจบครบ13กันแต่วันนี้อยากให้ญาติโยมฟังกันให้ครบ13กันก็จึงย่นย่อมาให้พอที่ได้ญาติโยมพอจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องเวสสันดรชาดกนั้นมีต้นแบบมีตัวอย่างให้เราได้มองดูให้เราได้คิดว่าลูกดีต้องดูใครผัวดีเมียดีต้องดูใครเป็นเจ้าเป็นนายทำตนแบบไหนถึงจะเหมาะสมในการที่เราเป็นผู้นำในเรื่องเวสสันดร นั้นสอนคนมาตั้งแต่นู่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงทุกวันนี้ก็2562พระพรรณสายหย่อนหนึ่งเพราะฉะนั้นของนี้เป็นของดีอยู่ที่การใช้สติและปัญญาว่าชีวิตเรานั้นจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้กระทำให้ตรงกับการที่เรานั้นได้ฟังสดับรับฟังวันนี้เพราะฉะนั้นการที่เรานั่งฟังเทศมหาชาติใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นเกณฑ์ถือว่าเรามีความอุตสาหะพยายามเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียเวลาการจงคิดประพฤติปฏิบัติอะไรที่เป็นแบบอะไรที่เป็นอย่างก็ควรจะประพฤติปฏิบัติตามให้เหมาะสมสมเหตุสมผลกับการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ว่าโยมเอ้ยชีวิตเราไม่ได้อยู่เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนปีโกรธมากเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันรักมากก็ต้องตายจากกันสุดท้ายมีพบมีจากมีความพลัดพรากเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเรานั้นจะเก็บเกี่ยวเอาความดีหรือความชั่วแต่พระจะบอกให้ว่าโยมความดีอะไรที่มันทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังทำแล้วสมเหตุสมผลสมการเรียกว่ากรรมดีจงยกเอาไว้เหนือหัวส่วนความชั่วไม่ว่าตัวเองทำแล้วคนอื่นเดือดร้อนหรือว่าตนเองเดือดร้อนเป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมชั่วจงเหยียบเอาไว้ที่ฝ่าเท้าไม่จะเดินย่างก้าวไปสถานที่ใดจะได้มีความดีติดตามและเป็นกอบป้องกันประดุจดังกำแพงแก้วทั้ง7ชั้น8ชั้นป้องกันภัยอันตรายที่จะบังเกิดมีเพราะฉะนั้นวันนี้เทศนาไมบุญสำเร็จด้วยการฟังเทศฟังธรรมขอด้วยอำนาจพระนิสงส์บุญยิ่งใหญ่ในคุณงามความดีที่ญาติโยมนั้นได้สละเวลาได้สละจตุปัจจัยได้ตั้งจิตแต่ไกลมาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านในการฟังพระธรรมเทศนาครั้งนี้ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นชื่อคำว่าจนขึ้นชื่อคำว่าเจ๊งขึ้นชื่อคำว่าเจ็บขึ้นชื่อคำว่าพลัดพรากจากของที่รักอย่าได้มาเกิดมีแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้มีโชคให้มีชัยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดตั้งแต่อนาคตตราบจนปัจจุบันให้เจริญสุขเจริญสีเจ
จริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญชนเจริญโชคเจริญชัยนิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยปรารถนาประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำฤทธิ์จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแก่ญาติแก่โยมทุกคนทุกท่านเทอญเทศนาเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงจะได้ขอสมุดยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเขามีด้วยประกาศราชนีสาธุอนุโมทามิครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อท่านเจ้าว่าจะไปรับประเคนขอเรียนเชิญนะครับเจ๊แนมครับขึ้นมาถวายกันเทศเรียนเชิญคุณธนงบุญรักษาและสอทอสมทรงสิงหาลาณอยุธยาครับเชิญครับสองท่านเจ๊แนมเชิญครับเดี๋ยวท่านประดมมืออนุโมทนาพร้อมกันนะครับเพราะว่าจะเรียกขึ้นมาทุกคนก็คงจะเสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวกันเทศนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านจะรับจากทุกท่านเอามูลไง มานี่เอาพี่ลงมานี่เจนแอมเชิญทางนู้นเจนแอมมานี่สมทรงสมทรงมายืนก็ได้อ่ะโยมลุกยืนลุกยืนเดี๋ยวทุกคนทุกท่านประนมมือเอาไว้นะโยมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะโยมพ่อจับเป็นเจ้าภาพประเคนทุกหนึ่งสองสามสาธุกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยครับสาธุสาธุคุณพระรักษาอ่ะเดี๋ยวญาติโยมตรงนี้ตั้งใจเตรียมตัวกวดน้ำรับพรเนาะโยมตั้งจิตอธิษฐานบุญมหาชาติถือว่าเป็นบุญใหญ่นะอย่าลืมให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายเปตชนทั้งหลายผู้ร่วงรับไปเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเขียนชะตานะท่านจะได้รับโมทนาผลบุญในการฟังเทศมหาชาติเวสสันตรชาดกในวันนี้ฉะนั้นจ้ะจ้ะไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องรีบนะค่อยๆเดินจ้ะเดี๋ยวจะล้มไปเข้านะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไวๆเข้าแม่ล้อเล่นล้อเล่นแม่ค่อยๆเดินนะจ้ะนั่งให้เรียบร้อยนะแผ่บุญแผ่กุศลกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายตั้งใจเตรียมเตียวกวาดร้ำรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเทภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจาอิโนจตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภักลาครับกับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิรถเก่งใครสีขาวตะวิทขยับรถเดี๋ยวพระรถจะออกรถตะวิทขยับนิดนึงเดี๋ยวเชิญประเคนกันเทศพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาเชิญประเคนกันเทศก่อนนะครับเชิญทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะครับที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกันอะไรก็ได้กันแรกเลยครับตาช่างสายสีตาช่างสายสีของใคร
นะครับแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพก็ร่วมด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพทุกกันเลยนะครับดูกระป๋องดูตรงกระป๋องนะข้างกระป๋องจะเขียนไว้นะครับกราบนมัสการขอบพระคุณนะครับพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับที่ให้ความเมตตามาเทศนะครับอ้าวสองใครอ่ะสองกระป๋องใครฮะพระกฤษดาพระกฤษดาใครประเคนก็ได้กรรมการอ่ะประเคนแทนทีของพระเดี๋ยวผู้ใหญ่เสิร์ชเดี๋ยวไปอ้าวกันกระป๋องที่3ไม่ได้เอาโทรมาผู้ใหญ่ธนพรคุณจันเพ็ญเชิญเข้ามาหน้าแต่ล่างยิ้มไปอ๋อไม่ใช่พลพรขอโทษนะครับคุณอาจำลองแก้วเรนูเมื่อกี้ใครอยู่ตรงนี้มั่งอ้าวประเคนแทนทีนะเพราะไหนไปแล้วไปลองไปแล้วนะลองไปแล้วเคนที่ประเคนเทนที่ของอารองอ่ะอ้าวการต่อไปนะครับประดิษฐ์ไดคาร์ดประเคนด้วยประเคนด้วยเขาฝากแล้วอ้าวช่วยกันนะครับจับต่อกันได้นะฮะจับต่อกันได้ทุกกันเลยนะครับนะฮะจับต่อกันได้ทุกกันนะครับไปเลยครับอ้าวชูโชคนี่ของใครอ้าวไปต่อไปนะครับร้านปูนลูกชายผู้ใหญ่เมินนะใครไม่มาประเคนไปเลยนี่ของใครประเคนช่วยกันนะครับแม่มาช่วยมาใกล้ๆหน่อยก็ได้ของพระธงชัยนะประเคนท่านด้วยนะครับนะของพระโดงนะครับพระโดงก็กันหนึ่ง 5,000นะครับเอาตรงนั้นกันปากนั่นใครเอาประเคนไปเถอะประเคนเอาแม่มันช่วยจับไปด้วยนะครับนี่เอาฝั่งนี้เอาก็เดี๋ยวประมูลตรงนี้เขาคิดยังไงเนี่ยถาดแล้วเท่าไหร่เอากันกุมารคุณนิตยาผู้มาลีนี่ยังไม่ได้สั่งแล้วก็ตัดไอ้ผ้าพระติ่งให้3ผืนยังไม่ได้สั่งไล่ขิงมาเลยนะยังไม่ได้สั่งไล่ขิงมานะครับต่อไปคุณพิกุลน้อยเจริญนะครับพร้อมด้วยญาติเชิญครับเชิญครับต่อไปเลยครับช่วยร่วมด้วยนะครับต่อไปคุณแม่สำอางเลิศรักษากับผู้ใหญ่สุประชัยอยู่นี่แล้วนะครับนุ้นกันนุ้นของใครต่อไปนะโอเคครับคุณรังสิยาชิวปีชาอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับคอยอยู่แล้วนะการสุดท้ายของสทสมทรงนะพร้อมด้วยญาตินะครับนี่การลองการสุดท้ายนี่ใครคุณมนัสคุณนงยาวเอาเชิญเอาจับด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พระเอาออกเองนะท่านจะแบกไปก็ไม่เป็นไร ไม่เอาออกก็ช่วยไม่ได้เอากันต่อไปสทสมทรงพร้อมด้วยทีมงานนะครับจัดร้านค้านะครับแล้วก็อสมชุมชนอนุโมทนาสาธุทุกคนครับเอานี่ถาดละเท่าไหร่เนี่ยฮะถาดละเท่าไหร่ดีถาดละ200ไหวไหมเนี่ยฮะโอ้โหมันจะไม่คุ้มกันนะเดี๋ยวถามเจ้าภาพไปดิไม่ใช่ถามที่ว่าเท่าไหร่นี่250แล้วเนี่ยเอางี้ดีกว่าไม่เนี่ยถาดเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าของเจ๊เพ็ญให้ไว้เอาไงเอายังไง300อ้าว300ไปเลยเอามาโลละ95 45ไม่ทันแล้วสามสามเก้า
ังไงอย่างนี้ยังไงเอาไหนก่อนเอาหนูนี่แตงโมอีกเอาเท่าไหร่แตงโมนี่ลูกก็เท่าไหร่เอานี่เท่าไหร่เอาให้มาเถอะมาอ่ะให้มาเอาเดี๋ยวหลบเจ้าหน้าที่ปีพายกันหน่อยเอาเก็บตังค์ไว้ด้วยเธอนี่ไงเก็บตังค์ไว้ด้วยเก็บตังค์ไว้ก่อนเก็บตังค์ไว้ก่อนเอาไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวใส่รถไปเดี๋ยวจะไปไว้ที่นู่นมะพร้าวกับกล้วยเดี๋ยวใส่รถไปต้นทองนี่มัน250 250เป็นขาดมะพร้าวก็300ใช่ไหมลูกก็250เนี่ยพักทองอ่ะฮะ300เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โรงครัวมาจากบ้านแถวเลยนะเดี๋ยวโรงครัวได้เอาไว้ให้แม่ครัวสุกให้แม่ครัวเอามีอะไรอีกเอาช่วยกันเอาฟักทองอย่าลืมจ่ายตังค์นะฮะอะไรแตงโมเอาเมื่อกี้ให้เท่าไหร่แตงโมเมื่อกี้เนี้ยแตงโมให้มา100ลูกนึงเมื่อกี้เอาแตงโมใบเท่าไหร่แตงโมซื้อมาใบเท่าไหร่เอาลูกก็ร้อยเอาไปเลยเอาลูกก็ร้อยเอาไปเลยเอาไปลูกไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครเอามานี่500 600เอาพี่ม้าไอ้นี่เอาไปไหมนี่เอาไหมไม่เอานรวมให้มันหมดเลยเอาไปด้วยเออของพี่ม้าเขาเอาปล่อยนี่ลูกเลยหยิบไปเถอะเอาส้มเอาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่อ้าวหยิบไปเนี่ยนี่เอาไปเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเถอะเอามา100เอามาช่วยวัดไปหยิบไปหมดถุงนี่มะเงาะไม่มีใครเอาเหรอ